بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพวกเราทุกคนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมีโอกาสได้มาพบกับท่านพี่น้องอีกครั้งนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดก็เป็นครั้งที่สองนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านพี่น้องซึ่งหัวข้อเรื่องในวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อเรื่องที่มีความสำคัญก็คืออัลกุรอานที่ถูกลืมจริงๆแล้วคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับไม่มีใครที่ลืมอัลกุรอานหรอกแต่ในนัยยะของหะดีษหรือในนัยยะของตัวบทจากอัลกุรอานเนี่ยบ่งบอกกับเราว่าใครผู้ใดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่อ่านอัลกุรอานน้อยไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอานไม่ดูอัลกุรอานไม่ฟังอัลกุรอานหรืออ่านน้อยดูน้อยฟังน้อยปฏิบัติตามน้อยคนกลุ่มนี้แหละครับในวันกิยามะฮ์เนี่ยนะครับก็จะถูกกุรอานฟ้องก็จะถูกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟ้องกับอัลลอฮ์ว่าเขาคือบุคคลที่ลืมอัลกุรอานหรือเขาคือบุคคลที่ทิ้งอัลกุรอานแล้วพอไปถึงในวันกิยามะฮ์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับกุรอานก็จะชี้ว่าคนนี้เนี่ยทิ้งฉันคนนี้ทิ้งฉันคนนี้ทิ้งฉันคนนี้ทิ้งฉันมีจำนวนมากมายเหลือเกินที่ถูกกุรอานฟ้องต่ออัลลอฮ์ว่าเขาเป็นผู้ที่ทิ้งอัลกุรอานวะยาซุบิลลาขอดุอาจากอัลลอฮ์ว่าอย่าให้เราเป็นบุคคลหนึ่งที่ถูกอัลกุรอานฟ้องว่าเป็นบุคคลที่ทิ้งอัลกุรอานท่านพี่น้องครับเราลองพิจารณาดูตัวเราเองสิว่านอกจากที่เราอ่านอัลกุรอานในละหมาดของเราแล้วเนี่ยคือในละหมาดเนี่ยเราอ่านอัลกุรอานอยู่แล้วนอกเหนือจากการที่เราไม่ได้นอกเหนือจากการอ่านอัลกุรอานในละหมาดแล้วเนี่ยท่านพี่น้องลองคิดดูสิว่านอกละหมาดตอบตัวเองท่านพี่น้องลองถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองว่านอกจากเวลาละหมาดแล้วเนี่ยท่านพี่น้องอ่านอัลกุรอานเนี่ยวันละกี่ครั้งบางคนอาจจะไม่ได้เลยเดือนละกี่ครั้งปีละกี่ครั้งหรือเราหยิบอัลกุรอานมาอ่านเนี่ยก็เฉพาะในเดือนรอมฎอนหลังจากเดือนรอมฎอนเราก็ไม่ค่อยได้หยิบอัลกุรอานมาอ่านหรือคนที่ไม่เข้าใจในซุนนะห์บางคนก็จะหยิบอัลกุรอานมาอ่านก็เฉพาะตอนที่ทำพิธีกรรมมีคนตายมีการขึ้นบ้านใหม่ไปอ่านในกุโบสถ์อะไรต่างๆเหล่านี้คนที่ไม่อ่านอัลกุรอานหรืออ่านอัลกุรอานน้อยหรือไม่ได้เอาอัลกุรอานเนี่ยมาตัดสินเรื่องราวภายในบ้านคือถ้าภายในบ้านของเรามีเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วไม่เอาอัลกุรอานมาตัดสินในวันกิยามะฮ์เนี่ยกุรอานก็จะฟ้องกับอัลเลาะห์ว่าครอบครัวนี้ไม่ได้เอาอัลกุรอานมาตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวในมัสยิดมุเกมใดก็แล้วแต่ในวันกิยามะฮ์กุรอานก็จะมาฟ้องกับอัลเลาะห์ว่ามัสยิดนี้มุเกมนี้คนในชุมชนนี้คนในโรงเรียนนี้คนในองค์กรนี้คนในมูลนิธินี้เขาไม่ได้เอาอัลกุรอานมาตัดสินแล้วท่านพี่น้องลองคิดดูสิว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นตัวเราหรือเปล่าที่ถูกอัลกุรอานฟ้องมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับคนที่ถูกอัลกุรอานฟ้องเนี่ยเขาจะไม่เป็นชาวสวรรค์แต่แน่นอนเหลือเกินคนเราทุกคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยแล้วไม่ได้ทําชิริกใหญ่จนกระทั่งถึงตกขั้นชิริกใหญ่จนกระทั่งว่ามีคนมาเตือนมีคนมาบอกแล้วไม่เชื่อแล้วไม่ตอบัตตัวเนี่ยเราก็ยังคงเป็นมุสลิมอยู่ท้ายที่สุดเราก็จะได้เข้าสวรรค์แต่ก่อนจะได้เข้าสวรรค์เนี่ยก็จะถูกกุรอานฟ้องว่าคนคนนี้ทิ้งอัลกุรอานเราดูในครอบครัวเราเริ่มต้นจากครอบครัวเราก่อนสามีภรรยา
เกิดมีเรื่องไม่เข้าใจกันในครอบครัวมันมีอยู่แล้วแหละนะครับไม่มีครอบครัวใดที่มันเข้าใจกันตลอด24ชั่วโมงหรอกถ้ามีเรื่องไม่เข้าใจกันจะปัญหาหนึ่งปัญหาใดก็แล้วแต่เนี่ยเราเคยไม่บอกสามีเราบอกว่าให้หยิบอัลกุรอานมาตัดสินสิระหว่างเธอกับฉันนะใครถูกใครผิดพี่สาวกับน้องสาวญาติพี่น้องคนเพื่อนบ้านเกิดกรณีพิพาทกันเราบอกว่าเอากุรอานมาตัดสินหรือเปล่าแต่ถ้าเราบอกว่าไอ้บังว่ายังไงฉันว่าตามไอ้บังอิหม่ามว่ายังไงฉันเอาตามอิหม่ามผู้นำว่าอย่างไรฉันเอาตามผู้นำคนกลุ่มนี้แหละครับในวันกิยามะฮ์ก็จะถูกกุรอานฟ้องแล้วในวันนั้นนะครับคนที่ถูกกุรอานชี้และกุรอานฟ้องเนี่ยมีจำนวนมากด้วยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราว่ามันเป็นเนี่ยมัดเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆครับท่านพี่น้องกุรอานเนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามาเนี่ยนะครับเมื่อเราได้อ่านมันไปเนี่ยมีผลกับชีวิตของเราเนี่ยมากมายเหลือเกินเดี๋ยวผมจะให้หลักฐานจากอัลฮะดีษแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับกุรอานที่อัลลอฮฺให้มาเนี่ยนอกจากเวลาเราอ่านแล้วเราได้รับผลบุญแล้วแต่การอ่านกุรอานที่จะได้รับผลบุญเนี่ยนะครับมันมีเงื่อนไขของมันว่าคนที่อ่านอัลกุรอานแล้วจะได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์หนึ่งพยัญชนะเนี่ยหนึ่งตัวอักษรเนี่ยได้สิบความดีเนี่ยเงื่อนไขของมันก็คือเราต้องอ่านด้วยความปรารถนาความอยากจะอ่านไม่ใช่อ่านเพราะถูกครูบังคับนะอัชอะรีไม่ใช่อ่านเพราะถูกครูบังคับเนี่ยเด็กนักเรียนจากโรงเรียนผมไม่ใช่อ่านเพราะถูกครูบังคับไม่ใช่อ่านเพราะถูกพ่อแม่บังคับไม่ใช่อ่านเพราะว่าเมาะเอาคนมาเอาครูมาสอนกุรอานที่บ้านก็ต้องอ่านแต่การอ่านกุรอานที่มันออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจอยากจะอ่านอัลกุรอานทวินหาอยากจะอ่านอัลกุรอานจริงๆที่ออกมาจากหัวใจจริงๆเนี่ยการอ่านของคนประเภทเนี้ย1พยัญชนะเนี่ยจะได้รับผลบุญเนี่ยถึง10ความดีเราตื่นมาตอนดึกนอนไม่หลับนี่ก็เป็นเนียมัดประการหนึ่งนะพอเรานอนไม่หลับเราก็ได้มีโอกาสทำอิบาดะห์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เรานอนไม่หลับไม่ใช่นอนไม่หลับบนจนกระทั่งคนอื่นต้องตื่นมาไม่หลับกับเราด้วยจะหาเพื่อนอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮ์ให้เรานอนไม่หลับตื่นมาก็อ่านอัลกุรอานตื่นมาได้อ่านกุรอานเพียงเราอ่านที่นบีบอกว่าเราอ่านแค่ว่าอัลิฟลามมีม3พยัญชนะนบีบอกลาอะกูลุอัลิฟลามมีมฮัรฟุนฉันจะไม่พูดว่าอัลิฟลามมีมเป็น1พยัญชนะแต่ฉันจะพูดว่าอัลิฟ1พยัญชนะลาม1พยัญชนะมีม1พยัญชนะแค่อ่านคำว่าอัลิฟลามมีมได้ไปแล้ว30ความดีแล้วนับภาษาอะไรท่านพี่น้องตื่นขึ้นมาอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม17พยัญชนะเนี่ยเท่าไหร่ละ170ความดีนี่แค่บิสมิลลาห์ตัวเดียวแต่ต้องอ่านอย่างไรต้องอ่านด้วยหัวใจที่เราถวิลหาอยากจะอ่านพระดำรัสของอัลลอฮ์อ่านอย่างเนี้ยจะมีผลบุญตลอดจนอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ให้มากับเราเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งของมันเนี่ยส่วนหนึ่งของอายะห์กุรอานเนี่ยมันจะเป็นยาบำบัดรักษาโรคส่วนจะเป็นซูเราะห์อะไรอายะห์ใดที่อ่านไปแล้วจะเป็นยาบำบัดรักษาโรคท่านพี่น้องก็ต้องไปศึกษาในซุนนะห์ของท่านนบีในอัลกุรอานในซูเราะห์อัลอิสรอซูเราะห์อัลอิสรออัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ว่าวะนุนัซซิลุมินัลกุรอานมาฮุวะชิฟาอุนวะเราะห์มะตุลลิลมุอ์มินีนวะลายะซีดุซซอลิมีนอิลลาคอซารออัลลอฮ์บอกว่าและเราได้ประทานส่วนหนึ่งจากอัลกุรอานส่วนหนึ่งจากอัลกุรอานมาซึ่งส่วนหนึ่งจากอัลกุรอานนี้มาฮุวะชิฟาอุนมันเป็นยาบำบัดรักษาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคเนี่ยใช้อัลกุรอานบางส่วนจากอายะกุรอานบางส่วนเนี่ยมันเป็นยามาเป็นยาบำบัดรักษาได้แต่ที่หมอสั่งต้องไปหาหมอต้องกินยาก็ต้องกินนะไม่ใช่อ่านกุรอานอย่างเดียวนะแต่บางคนเนี่ยไปหาหมอแล้วรักษาอย่างเต็มที่แล้วแต่มันไม่หายจากโรคดังกล่าวเนี่ยใช้อายะอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่ามาฮุวะชิฟาอุนวะนุนัซซิลุมินัลกุรอานมาฮุวะชิฟาอุนวะเราะห์มะตุลลิลมุอ์มินีน
ส่วนหนึ่งจากที่เราประทานให้มาจากอัลกุรอานเนี่ยมันเป็นยาบำบัดวะเราะห์มะตุนและเป็นความเมตตาลิลมุมินีนให้กับเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาวะลายะซีดุซซอลิมีนอิลลาคอซารอกุรอานที่ส่วนหนึ่งที่จะมาบำบัดได้ที่จะเป็นความเมตตากับเหล่าบรรดาผู้ศรัทธานั้นคนที่ซอลิมีนคนชั่วคนไม่ดีทั้งหลายเนี่ยจะไม่ได้รับอะไรเลยจากอัลกุรอานอิลลาคอซารอเว้นแต่ขาดทุนเท่านั้นนี่คือเรามีของดีเนี่ยอยู่ในตัวเราแล้วอ้าวท่านพี่น้องดูสิอัลกุรอานที่เป็นยาบำบัดทุกคนเนี่ยท่องได้หมดเลยอย่างเช่นซูเราะห์ฟาติฮะห์ทั้งซูเราะห์ท่านพี่น้องที่เป็นคนแก่คนเฒ่าปวดหัวปวดเข่าปวดท้องเราก็ต้องกินอยู่กินยาหลังจากกินอยู่กินยาแล้วเนี่ยท่านพี่น้องอ่านซูเราะตุลฟาติฮะห์ทั้งซูเราะห์เนี่ยนะครับอ่านแล้วก็เป่าไปที่มือแล้วเอาไปลูบบนที่ที่เราเจ็บอินชาอัลลอฮ์กุรอานบำบัดได้อย่างนี้เป็นต้นท่านพี่น้องครับผมจะได้นำเสนอหะดีษว่ากุรอานที่ถูกลืมเนี่ยถ้ามุสลิมเรารู้ถึงคุณค่าของอัลกุรอานเนี่ยเราก็จะไม่ลืมในการอ่านอัลกุรอานแล้วเราทุกคนที่มานั่งตรงนี้ก็ทวิญหาอยากจะอ่านอัลกุรอานเนี่ยเดี๋ยวผมบรรยายจบไปนะผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านพี่น้องเดี๋ยวว่าอยากจะอ่านกุรอานคืนนี้อาจจะตื่นมาอ่านกุรอานทาง4จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้เขาพยายามรณรงค์กันให้มีฮัลกอในบ้านให้มีฮัลกอการอ่านอัลกุรอานแต่ละบ้านเพราะอะไรอ่ะเพราะเยาวชนคนหนุ่มสาวของเราเนี่ยดื้อเป็นคนดื้อเดี๋ยวนี้ลูกเนี่ยพ่อแม่พูดอะไรนิดนึงก็อะไรสะบัดก้นสะบัดอะไรก็แล้วแต่ยกเสียงสูงกับพ่อแม่แต่ถ้าลูกของเราได้อ่านอัลกุรอานเป็นประจำอ่านที่ออกมาจากหัวใจเนี่ยจากความรู้สึกของเขาจริงๆเนี่ยลูกของเราเนี่ยนะครับจะเป็นลูกที่ว่านอนสอนง่ายลูกของเราเนี่ยจะห่างไกลจากน้ำท่อมกัญชายาเสพติดลูกของเราจะเป็นลูกที่กตัญญูกตเวทีลูกของเราจะเป็นลูกที่เชื่อฟังคำโอวาทของพ่อแม่ด้วยอัลกุรอานด้วยบารอกะห์ของอัลกุรอานสมัยก่อนนู้นผมนี่อยู่คลอง16นะครับถ้าต้องพายเรือเนี่ยนะครับพายเรือไปผ่านบ้านใครก็แล้วแต่สมัยก่อนนู้นเนี่ยเราจะได้ยินบ้านนี้ก็อ่านอัลกุรอานไม่โต๊ะอ่านก็แชร์อ่านไม่แชร์อ่านก็หลานอ่านไม่หลานอ่านก็สามีอ่านภรรยาจะได้ยินทุกบ้านเลยพายเรือผ่านบ้านใครก็จะได้ยินอัลกุรอานโดยเฉพาะในช่วงมักริบถึงอีชาแล้วก็หลังอีชาไปก็ยังพอได้ยินอยู่แต่ถ้าพี่น้องมาดูในปัจจุบันนี้ถ้าพี่น้องผ่านพายเรือหรือขับรถผ่านไปบ้านใครจะได้ยินบรรยากาศของการอ่านอัลกุรอานในบ้านไหมไม่มีช่วงนี้ดูละครห้องหุ่นด้วยช่วงนี้กำลังดูละครห้องหุ่นอยู่บางคนก็นะครับได้ยินเสียงเพลงบางบ้านเราผ่านไปได้ยินเสียงด่ากันระหว่างพี่ระหว่างน้องแต่บรรยากาศในอดีตเนี่ยเราจะได้ยินเสียงอ่านอัลกุรอานมันจึงไม่แปลกเลยรุ่นโต๊ะกีโต๊ะวังเราเนี่ยความรู้ก็ไม่มีอะไรมากแต่เขามีมรดกมากมายเหลือเกินมาสู่พวกเราอันเนื่องมาจากบารอกัตของการอ่านอัลกุรอานแต่รุ่นเราเนี่ยนะครับอย่าว่าแต่ที่สักไร่นึงเลยจะวากับนะครับสัก80ตารางวาจะหาปลูกบ้านยังไม่มีเลยเรียนอะไรจบปริญญาโทจบปริญญาตรีจบปริญญาเอกแต่ว่าเงินก็ได้มาเยอะแต่มันก็รั่วออกไปหมดเพราะเราหันหลังให้กับอัลกุรอานหรือเปล่าหะดีษบทหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมหะดีษบทนี้นะเราได้รับประโยชน์ถึง4อย่างด้วยกันถ้าท่านพี่น้องนำไปปฏิบัตินะครับท่านนบีบอกว่าอิกรออุลกุรอานฟะอินนะฮูยะตียะมัลกิยามะติชะฟีอันลิอัศฮาบิฮิพวกเจ้าทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานเพราะแท้จริงอัลกุรอานจะมาช่วยเหลือผู้ที่อ่านอัลกุรอานในวันกิยามะตถ้าเราอ่านอัลกุรอานอ่านบ่อยๆอ่านมากๆอ่านเป็นประจำอ่านที่ออกที่ผมพูดนี่คืออ่านที่ออกมาจากหัวใจจริงๆนะไม่ใช่อ่านเพราะว่าตอนมีข้าวหมกมาอยู่ข้างหน้าตอนเป็นระแบกินบุญไม่ใช่ไ
ม่ใช่อ่านเพราะว่าถูกใครบังคับอ่านที่มันมีความรู้สึกว่าอยากจะอ่านพระดำรัสของอัลลอฮ์อยากจะอ่านคำพูดของอัลลอฮ์ใครที่อ่านอัลกุรอานเป็นประจำในวันกิยามะห์เนี่ยกุรอานจะมาช่วยเหลือเขาช่วยเหลือยังไงอ่ะเดี๋ยวนบีบอกและนบีก็เน้นอิกรออูซะฮวะรอยซะฮรอไวนี่และพวกเจ้าทั้งหลายจงอ่านสองซูเราะห์นี้มากๆอ่านสองซูเราะห์เนี่ยมากๆซูเราะตะอาลซูเราะตัลบะเกาะเราะห์วะซูเราะตะอาลอิมรอนอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์เยอะๆอ่านซูเราะห์อาลอิมรอนมากๆในต้นของหะดีษนบีบอกให้อ่านกุรอานเยอะๆเพราะการอ่านกุรอานมากๆและในวันกิยามะห์กุรอานจะมาช่วยผู้ที่อ่านกุรอานมากๆในกลางของหะดีษนบีบอกจงอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์และซูเราะห์อาลอิมรอนมากๆเพราะสองซูเราะห์เนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยจะมาช่วยเฉพาะเลยมาช่วยเฉพาะเลยสองซูเราะห์เนี่ยช่วยยังไงอะกีดะห์หลักความเชื่อของเราก็คือหลังจากเราได้เสียชีวิตไปตั้งแต่คนยุคแรกจนกระทั่งถึงคนยุคสุดท้ายพอไปถึงในวันกิยามะห์เนี่ยทุกคนก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วไปรวมกันที่ทุ่งมะชัรในสภาพที่ไม่ได้มีเสื้อผ้าสักคนเดียวบุคคลที่จะใส่เสื้อผ้าเป็นคนแรกก็คือท่านนบีบุคคลที่จะเข้าสวรรค์เป็นคนแรกก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องดูนะเราเป็นประชาชาติยุคสุดท้ายนบีของเราเป็นนบีท่านสุดท้ายแต่นบีสุดท้ายกลับได้ใส่เสื้อผ้าเป็นคนแรกเราอยู่ในประชาชาติสุดท้ายนบีของเราเป็นคนสุดท้ายแต่นบีของเราเปิดประตูสวรรค์เป็นคนแรกเราเป็นประชาชาติสุดท้ายแต่เราได้ใส่เสื้อผ้าก่อนพอนบีได้ใส่เราก็ได้ใส่ปรากฏว่าทุกคนเนี่ยร้อนหมดเลยดวงอาทิตย์ที่ว่ามันอยู่สูงจากเรา93ล้านไมล์เนี่ยในวันกิยามะห์เมื่อเราไปรวมตัวกันที่ทุ่งมะชัรน่ะดวงอาทิตย์มันจะคล้อยลงมาต่ำแล้วทุกคนจะร้อนมากๆท่านพี่น้องคนที่เดินทางไปทำฮัจญ์ในปีนี้นะครับที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยครับร้อน50กว่าองศาบางคนนี่ขณะวุกูฟอยู่ในเลือดกำเดาไหลออกมาเลยเพราะความร้อนมันทำให้อะไรเส้นเลือดฝอยเนี่ยที่อยู่ตามจมูกเนี่ยแตกนั่นเพียงร้อน50องศาแต่ในวันกิยามะห์ความร้อนของแดดเนี่ยมันจะคล้อยลงมาดวงอาทิตย์ก็จะคล้อยลงมาต่ำแล้วก็ร้อนมากเราทราบแล้วว่ามีบุคคล7ประเภทที่จะได้รับร่มเงาในวันกิยามะห์แล้วเราเนี่ยจะมี7ประเภทอยู่ในตัวหรือเปล่ามียากนะ7ประเภทอยู่ในตัวไม่ใช่มีง่ายๆนะฟังหะดีษนบีบอกว่า7มีบุคคลอยู่7ประเภทเขาจะได้อยู่ในร่มเงาของอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์ซึ่งไม่มีร่มเงาใดๆเว้นแต่ร่มเงาของอัลเลาะห์ซะบาตุนยูซิลลูฮุมุลลอฮยาวมาลาซิลลาอิลลาซิลลู7ประเภท1อิมามุนอาดิลุนผู้นำที่มีความยุติธรรมถามว่าเราจะได้ไหมคำว่ายุติธรรมเนี่ยต้องยุติธรรมเสมอต้นเสมอปลายนะเราเป็นผู้นำครอบครัวก็ต้องยุติธรรมมีบางครั้งไม่ที่เราไม่ยุติธรรมมีแน่นอนเราเป็นโต๊ะอิมามเราเป็นผู้ใหญ่บ้านเราเป็นนายอำเภอเราเป็นหัวหน้าชุมชนเราความยุติธรรมของเราเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่าเราเป็นพี่ความยุติธรรมที่เรามีกับน้องๆของเรามันเสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่าถ้าไม่เสมอต้นไม่เสมอปลายข้อหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้แล้วข้อที่สองอะไรอ่ะรอจุลุนนัชอาฟีอิบาดะติลละเยาวชนที่เติบโตขึ้นมาเด็กคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับมีการอิบาดะต่ออัลลอฮ์โดยไม่ทำมะซียัตเลยท่านพี่น้องว่าเราจะมีไหมอย่างน้อยก็ฟังเพลงแล้วเอาอย่างน้อยปากก็บางทีมีตะแล็ดแต๊ดแล้วบางทีหูก็ไปฟังในสิ่งเรื่องนินทาปากก็ไปพูดใจก็คิดบางครั้งใจมันก็คิดไม่ดีบ้างถามว่าหัวใจของคนที่ผูกพันอยู่กับเติบโตมากับการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์น่ะจะเป็นเราไหมก็อาจจะไม่ใช่อีกเพราะเราฟังเนี่ยมันคิดว่าเราคงมี1ใน7แล้วแหละอ้าวชายหญิงคู่หนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งมาชวนชายคนหนึ่งไปทำซินาใครก็ไม่รู้ผู้หญิงคนนี้ทั้งรวยทั้งสวยชายคนนั้นจะบอกว่าอินนีอะคอฟุลลอฮ์ฉันไม่ทำซินาหรอก
ถึงแม้มนุษย์ไม่เห็นใครไม่รู้เธอจะปิดผู้คนแต่อัลลอฮ์เห็นถามว่าเราจะเป็นในนั้นไหมตอนนี้เราอาจจะบอกว่าใช่แต่ถึงเวลาที่ผู้หญิงมาชวนจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมมันจิตประเภทเนี่ยมันไม่ได้มีกันง่ายๆแต่สิ่งที่มันมีง่ายและทำได้ก็คือที่นบีบอกนี่แหละนบีบอกอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์มากๆอ่านซูเราะห์อาลอิมรอนให้เยอะฟะอินนะฮูมายะติยานยอมัลกิยามะติกะอันนะฮูมากอมามาตานี่เพราะในวันกิยามะห์เนี่ยทั้งสองซูเราะห์เนี่ยจะมาแบบก้อนเมฆใหญ่ๆเลยมาแบบเป็นก้อนเมฆใหญ่ๆเลยแล้วมาบดบังแสงอาทิตย์ที่แผดเผามาที่เราทุกคนจะต้องร้อนเนี่ยแล้วถ้าใครอ่านสองซูเราะห์นี้มากๆเนี่ยสองซูเราะห์เนี่ยจะมาเป็นเมฆสองก้อนมาบังแสงอาทิตย์ไม่ให้เราร้อนเอากะอันนะฮูมากอยากอยายาตานี่หรือเปรียบประดุจดังร่มสองคันแล้วมาบังความร้อนของแดดไม่ให้เราร้อนเอากะอันนะฮูมาฟิลกอนีมินตอยรินซอวาฟุนหรือเหมือนกับนกสองฝูงสองซูเราะห์เนี่ยจะมาเหมือนนกสองฝูงมาแล้วก็มากางปีกเพื่อให้เราได้รับกับความร่มเย็นได้รับกับความเงาโดยที่แดดแสงแดดของดวงอาทิตย์ไม่มาแผดเผาเราตกลงว่าอ่านสองซูเราะห์ซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ซูเราะห์อาลอิมรอนในวันกิยามะห์ทั้งสองซูเราะห์นี้นบีบอกเป็นหะดีษอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษซอฮีหะรายงานโดยท่านอบูอุมามะท่านนบีบอกมาสองซูเราะห์เนี่ยมาแบบเมฆสองก้อนมาแบบร่มสองคันมาแบบนกสองฝูงแล้วมากางปีกแล้วมาให้ความร่มเย็นให้ความร่มเงาเพื่อที่จะมาช่วยคนที่อ่านอัลกุรอานตุฮาจานีมินอัสฮาบิฮานตุฮาจานีอาลาอัสฮาบิฮิมานบีบอกมาเนี่ยก็จะมาช่วยคนที่อ่านสองซูเราะห์เนี่ยท่านพี่น้องครับยังหะดีษบทนี้ยังไม่หมดอ่านไปครึ่งนึงเนี่ยเราได้อะไรอ่านไปครึ่งหะดีษสิ่งหนึ่งที่เราได้ก็คือถ้าอ่านกุรอานเยอะๆอันนี้ไม่จำกัดซูเราะห์จะอ่านยาซีนก็อ่านไปยาอื่นอ่านมั่งนะยาฮัลกาฟิรูนอ่านมั่งจะอ่านยาซีนก็อ่านไปจะอ่านยาอื่นก็อ่านด้วยถ้าอ่านอัลกุรอานมากๆในวันกิยามะห์กุรอานจะมาช่วยคนที่อ่านกุรอานเยอะๆประการที่1ประการที่2ถ้าอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์และก็ซูเราะห์อาลอิมรอนเฉพาะ2ซูเราะห์นี้อ่านมากๆอ่านเยอะๆในวันกิยามะห์2ซูเราะห์นี้จะมาประดุจดังเมฆ2ก้อนร่ม2คันนก2ฝูงมาแล้วก็มาให้ความร่มเย็นไม่ให้เราร้อนในท้ายของหะดีษอันนี้นบีเจาะจงเลยนบีบอกอิกรออูซูเราะตุลบะเกาะเราะห์จงอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์มากมากนี่เจาะจงละซูเราะห์บะเกาะเราะห์มากมากฟะอินนาอัคซะฮาบะเราะกะตุนเพราะใครผู้ใดก็แล้วแต่ที่อ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์เยอะๆเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยเขาจะมีบะเราะกะห์ในตัวมีความจำเริญมีความสิริมงคลในตัวและบะเราะกะห์ที่เรามีอยู่ในตัวเรานะไม่ใช่ใครให้นะบางคนเข้าใจผิดคิดว่าบารอกัตนั้นได้จากโต๊ะครูบารอกัตได้จากโต๊ะวลีโต๊ะกรมัตบางคนบอกนั่งกินข้าวกับอาจารย์ดีกว่าได้บารอกัตอาจารย์ก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่บางคนบอกตายแล้วไปฝังข้างๆอาจารย์ดีกว่าจะได้มันจะได้ร่มเย็นจะได้บารอกัตจากอาจารย์บางคนบอกสลามอาจารย์นะมีบารอกัตท่านพี่น้องจำไว้นะบารอกัตเนี่ยบารอกัตที่แปลว่าสิริมงคลที่มีความจำเริญเนี่ยลิขสิทธิ์เฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นแล้วอัลลอฮ์จะให้ใครเป็นสิทธิของอัลลอฮ์บารอกัตไม่มีจากคนบารอกัตไม่มีจากต้นไม้บารอกัตไม่มีจากโต๊ะวลีบารอกัตไม่มีจากหินบารอกัตไม่มีจากภูเขาถ้าบารอกัตพวกนี้มันมีคือศาสนาอื่นแต่ศาสนาอิสลามบารอกัตเป็นของอัลลอฮ์เท่านั้นดูแต่เวลาพี่น้องให้สลามเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความจำเริญและบารอกัตที่มาจากอัลลอฮ์ขอจงประสบกับท่านฉะนั้นคนที่อ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยคนๆนั้นเขาอัลลอฮ์จะให้มีบารอกัต
ให้มีความสิริมงคลมีความจำเริญคนที่มีบารอกัตอยู่ในตัวเองเนี่ยเวลาเขาขอดุอาอัลลอฮ์รับเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยคนจะเชื่อเวลาเขาขออะไรเขาจะได้รับเห็นไหมโต๊ะครูบางคนเวลาขอรับบริจาคทำไมคนให้แต่โต๊ะครูบางคนขอแทบตายเดือน75,000เมื่อวันที่แล้วไม่มีบารอกัตแต่คนที่อ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์มากๆเนี่ยจะมีบารอกัตบารอกัตเนี่ยมาจากอัลลอฮ์เวลาสอนลูกลูกจะเชื่อบางคนเนี่ยสอนคนอื่นได้หมดเลยต่อสอนแต่สอนลูกตัวเองลูกไม่เชื่อบางคนเตือนคนอื่นเชื่อหมดเลยแต่เตือนผัวผัวไม่เชื่อเตือนเมียไม่เชื่อเพราะตัวเขาเองไม่มีบารอกัตคนที่อ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์เป็นประจำเนี่ยตัวเขาเองจะมีบารอกัตมีความสิริมงคลมีความจำเริญและบารอกัตนี้มาจากอัลลอฮ์โดยตรงวะตัรกุฮาฮัสรอตุนนบีบอกและคนที่ทิ้งการอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์คือคนที่ขาดทุนคนที่ทิ้งการอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์คือคนที่ขาดทุนวะลายัสตะตีอุฮัลบะตละและคนที่อ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์เป็นประจำเนี่ยนะครับผู้ที่ปลุกเสกคุณใสไม่อาจเอาชนะซูเราะห์บะเกาะเราะห์ได้พวกเราอยู่กันในกรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยรู้หรอกว่าไอ้พวกปลุกเสกคุณใสเนี่ยมันมีเยอะแต่ถ้าพี่น้องถามว่าท่านพี่น้องไปอยู่แถวภาคใต้โดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราสตูลเนี่ยหรือในลุ่มน้ำอันดามันเนี่ยนะครับไล่ตั้งแต่กระบี่ภูเก็ตพังงาไล่ขึ้นมาเลยพวกปลูกเสกคุณไสเสน่ยาแฝดนี่มีเยอะมากถ้าพี่น้องไปอยู่แถวอีสานอันนี้ก็เยอะนะครับก็จะโดนมันชอบลูกสาวเรามันชอบลูกสาวเราไม่ชอบมันทำให้พ่อตาแม่ยายอดีตว่าที่พ่อตาแม่ยายหลงชอบบางทีพ่อตาแม่ยายว่าที่พ่อตาแม่ยายไม่ชอบผู้หญิงไม่ชอบมันทำของใส่เพื่อให้เกิดความหลงแล้วก็ชอบบางคนแค่ดื่มน้ำเพียงแก้วเดียวบางคนแค่เขาเอาแหวนไปให้ใต้แหวนถูกปลุกเสกคุณใสบางคนวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ก็ให้ดอกไม้มารับโดนปลุกเสกมาในดอกไม้บางทีเขาส่งจดหมายมาเรารับจดหมายในจดหมายมีอะไรปลุกเสกคุณใสบางทีก็ให้หมอนมาเราก็ภูมิใจถือเดินถือหมอนในหมอนมีคุณเสกอะไรไสยศาสตร์อยู่ในนั้นนบีบอกคนที่อ่านซูเราะตุลบะเกาะเราะห์เนี่ยผู้ที่ปลุกเสกคุณใสไม่สามารถเอาชนะซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ได้โดยเฉพาะท่านพี่น้องครับก่อนนอนนะก่อนนอนหรือท่านพี่น้องสงสัยว่าจะมีใครมาทำร้ายเราเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ต้องสงสัยเราอ่านป้องกันไว้ก่อนเลยได้อ่านอะไรอ่ะอายะห์กุรซีอายะห์กุรซีเนี่ยอยู่ในไหนอยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อ่าน2อายะห์สุดท้ายในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์2อายะห์สุดท้ายในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์เนี่ยท่านพี่น้องต้องจำเลยนะเอาไปอ่านเริ่มตั้งไหนอ่ะอามานารอซูลุบิมาอุนซิลาอิไลฮิมิรร็อบบิฮิวัลมุอ์มินูนกุลลุนอามานะบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิจนกระทั่งจบเนี่ย2อายะห์เนี่ยอยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์สรุปแล้วจากหะดีษบทแรกเนี่ยถ้าเราอ่านอัลกุรอานแล้วออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจจากความรู้สึกของหัวใจจริงๆนะครับสิ่งที่ได้4ประการ1ในวันกิยามะห์กุรอานที่เราอ่านเป็นประจำจะมาช่วยเหลือเราในวันกิยามะห์2ถ้าเราได้อ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์เป็นประจำอ่านซูเราะห์อาลอิมรอนเป็นประจำในวันกิยามะห์2ซูเราะห์นี้จะมาเป็นเมฆจะมาเป็นร่มจะมาเป็นนกเพื่อปกป้องเราให้พ้นจากความร้อนของแสงดวงอาทิตย์อันที่3คนที่อ่านซูเราะตุลบะเกาะเราะห์อันนี้เจาะจงในตัวของบุคคลที่อ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์เป็นประจำเนี่ยในตัวของเขาจะมีบะเราะกัตและประการที่4คนที่อ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์อะไรคุณไสเสน่ยาแฝดเรื่องปลุกเสกไม่สามารถเอาชนะเราได้นี่ความประเสริฐของการอ่านอัลกุรอานผมเชื่อเหลือเกินว่าเราไม่อยากร้อนในวันกิยามะห์เราอยากมีผู้ช่วยในวันกิยามะห์
เราอยู่ในดุนยาเนี่ยถ้าใครช่วยเราเนี่ยเราสั่งลูกสั่งหลานสั่งหมดเลยดูแลคนนี้ด้วยนะเขาเชยช่วยเหลือเราสั่งลูกด้วยอย่าลืมบุญคุณเขานะเขาช่วยเราเยอะแต่อัลลอฮ์เนี่ยให้ผู้ที่ช่วยเหลือเราอยู่กับเราคงไม่มีบ้านมุสลิมคนใดไม่มีอัลกุรอานคงไม่มีมัสยิดมุสลิมคนใดที่ไม่มีอะไรไม่มีกุรอานอยู่ในมัสยิดแต่ปรากฏว่าในวันศุกร์ท่านพี่น้องจะเห็นว่าคนมาวันศุกร์สมมติว่ามาละหมาดสัก300คนจะมีคนที่หยิบอัลกุรอานมาอ่านก่อนที่คอเตบจะขึ้นมิมบัตสักกี่คนในบ้านเราอยู่กัน 6-7 คนจะมีสักกี่คนในบ้านเราที่หยิบอัลกุรอานมาอ่านเป็นประจำโดยเฉพาะซูเราะห์บะเกาะเราะห์กับซูเราะห์อาลอิมรอนซึ่งอัลลอฮ์ให้กับเราแล้วหะดีษบทที่2คนเราเกิดมาทุกวันเนี่ยนะครับทุกคนไม่เว้นแม้แต่ตัวผมคนเราเกิดมาทุกวันนี้เรามีความผิดท่านพี่น้องก็มีความผิดผมก็มีความผิดแล้วความผิดของคนเราเนี่ยมันจะหลุดออกจากเราไปเนี่ยด้วย4ประการด้วยกันความผิดมันจะหลุดจากตัวเรานะ1ก็คือการเรากล่าวคำอิสติกฟารกล่าวคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นบีเนี่ยกล่าววันละ100ครั้งเราเนี่ยความนบีเนี่ยไม่มีความผิดเลยนะเป็นมะซูมนบีกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วันละตั้ง100ครั้งเราเนี่ยกล่าววันละกี่ครั้ง3ครั้งหลังละหมาดพอให้สลามเสร็จละหมาดมักริบเสร็จอัสสลามุอะลัยกุมข้างขวาอัสสลามุอะลัยกุมข้างซ้ายอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์3ครั้งวันหนึ่งละหมาด5เวลา3 5 15 9 15ครั้งเองนบีมะซูมไม่มีความผิดเลยนบีกล่าวตั้ง100เพราะฉะนั้นความผิด1จะหลุดจากตัวเรา1ก็การกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์2ความผิดจะหลุดจากตัวเราก็คือเนื่องจากเราตอบัตตัวความผิดที่เราทำมาในอดีตถึงแม้ตอนนี้เลิกแล้วก็ต้องตอบัตนะไม่ตอบัตยังไม่พ้นนะในอดีตไม่ได้คุมฮิญาบตอนนี้คุมแล้วไอ้ที่ไม่คุมตอนสาวๆก็ต้องตอบัตตัวตอนนี้บวชครบเดือนรอมฎอนบวชครบเลยไอ้รอมฎอนก่อนๆตอนอายุ14 15 13 18ก็ต้องตอบัตละหมาดตอนนี้ละหมาดครบแล้วตอน13 14 15ยังไม่ได้ละหมาดก็ต้องตอบัตตอนนี้ปากสงบเสงี่ยมแล้วในอดีตตะละแป๊ะๆตลอดต้องตอบัตนี่ความผิดจะหลุดแล้วตอบัตที่อัลเลาะห์จะรับมันมีเงื่อนไขนะถ้าเป็นความผิดระหว่างเรากับอัลลอฮ์ก็3อย่างต้องทำถ้าเป็นความผิดระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ก็เพิ่มไปอย่างต้องมี4อย่างประการต่อมาความผิดมันจะหลุดจากตัวเราเนี่ยเนื่องจากเราอาบน้ำละหมาดเราอาบน้ำละหมาดเนี่ยความผิดที่มันเกิดขึ้นจากการกระทำของมือก็จะหลุดไปแม้ว่าความผิดนั้นจะซ่อนใต้เล็บก็ตามเวลาเราบ้วนปากเรามาดมาดอความผิดที่เกิดจากการกระทำของปากเนี่ยมันก็จะหลุดไปเวลาเราล้างหน้าความผิดที่เกิดจากการกระทำของหน้าบนหน้านี่มันมีตาด้วยมีจมูกด้วยมีปากด้วยความผิดมันก็จะหลุดจากตัวเราเวลาเราอาบน้ำละหมาดแล้วเราล้างหน้าเวลาเราล้างมือความผิดก็หมดเวลาเราเช็ดศีรษะความผิดที่มันเกิดขึ้นจากการกระทำของศีรษะของทรงผมเราเนี่ยทรงผมเนี่ยทำความผิดนะไม่งั้นมันไม่ทำทรงไม่นั้นไม่ดัดกันไม่นั้นไม่ทำสีกันหรอกอายุ40ทำสีแดง8อย่างเนี้ยพอเราเช็ดศีรษะพร้อมทั้งเช็ดใบหูความผิดที่เกิดขึ้นจากการเช็ดศีรษะพร้อมทั้งความผิดที่เกิดขึ้นจากหูเนี่ยมันก็หลุดไปเวลาเช็ดใบหูเนี่ยผมสอนผมพยายามจะบอกเวลาเช็ดใบหูนะใบหูมี3ชั้นนะเวลาเช็ดหูเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นซุนนะห์ก็ตามนะเวลาเช็ดหูเนี่ยต้องเช็ดดีๆนะเพราะพวกเราเวลาเช็ดศีรษะเราก็จะทำอย่างนี้แหละเอามือมาแตะที่น้ำใช่ไหมแล้วเราก็เช็ดลากไปข้างหลังแล้วเราก็ลากกลับมาแล้วก็เอานิ้วชี้เข้าหูแล้วก็เช็ดอย่างนี้ส่วนใหญ่เราก็จะเช็ดแบบนี้จริงๆใบหูเนี่ยมันมี3ชั้นถึงแม้มันจะเป็นซุนนะห์ก็ตามเวลาเช็ดใบหูเนี่ยนะครับเช็ดอย่างนี้อะใส่ผมยาวไปเลยนี่ใบหูเนี่ยเช็ดอย่างนี้แล้วตรงนี้อีกชั้นนึงนี่แล้วก็ไม่เชื่อท่านพี่น้องลองทำดูสินี่ตรงนี้มันแป๊บเลยนะข้างนอกด้วยความผิดที่มันเกิดขึ้นจากการกระทำของหูมันก็จะหลุดไปนบีบอกคนที่อาบน้ำละหมาดและพิถีพิถันในการอาบน้ำละหมาดล้างเท้านะไม่ใช่เอาเท้าไปผ่านน้ำ
เอาเท้าไปวางที่น้ำแล้วตุ๋มตุ๋มตุ๋มอย่างนี้ไม่ใช่เอาเท้าไปเสียบที่ก๊อกแล้วก็ฟืดหนึ่งฟืดสองอันนี้ไม่ใช่เขาเรียกว่าทำให้มันพองเหมือนกับเวลาพ่อแม่บอกลูกไปล้างจานหน่อยสิแล้วลูกเราเอาน้ำไปเอาจานไปแล้วไปผ่านน้ำปืดถามว่ามันสะอาดไหมจานล้างมันก็ต้องถูเพราะนั้นต้องถูคนที่อาบน้ำละหมาดอย่างพิถีพิถันเสร็จจากอาบน้ำละหมาดแล้วเขากล่าวดูอาหลังอาบน้ำละหมาดแล้วเขาละหมาดสุนนัตหลังจากอาบน้ำละหมาดนบีบอกในวันกิยามะห์เนี่ยเลือกเอาเลยว่าจะเข้าประตูไหน8ประตูสองของสวรรค์เนี่ยเลือกเอาเลยจะเข้าประตูไหนก็ได้เราจะได้ไหมเราจะได้ไหมนี่อาบน้ำละหมาดก็ต้องพิถีพิถันนะเราเคยเรียนมาอาบน้ำละหมาดต้องถูข้างขวา3ครั้งข้างซ้าย3ครั้งอันนั้นไม่ถูกนะอาบน้ำละหมาดไม่ใช่ล้างมือขวา3ครั้งนะทั้ง2มือเนี่ยให้ได้3ครั้งอันนี้ผมพูดอยู่หูคณะใหม่จ๋าเลยล้าง2มือเนี่ยให้ได้3ครั้งบิสมิลลาห์หรือจะกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมล้างนี่1ครั้ง2 3ไม่ใช่ครั้งนี้3ครั้งนี้3ไม่ใช่นะไอ้ที่ทำมาแล้วไม่รู้ไม่เป็นไรแต่วันนี้รู้แล้วต้องทำอย่างนี้เพราะไม่มีตัวบทสักตัวบทหะดีษเดียวที่นบีล้างข้างขวา3ครั้งข้างซ้าย3ครั้งในตัวบอกว่าฟะกอซะลายะไดฮีนบีล้างมือทั้ง2เนี่ยซาลาซะมะรอติน3ครั้งถ้ามีครั้งใหม่เดี๋ยวจะกำหนดหัวข้อเรื่องกันอาบน้ำละหมาดตามซุนนะห์นบีได้เริ่มต้นกันใหม่เลยก็ได้อย่างนี้เป็นต้นท่านพี่น้องครับเมื่อเราอาบน้ำละหมาดเสร็จขอดุอาจากอัลลอฮ์ดูอาหลังจากอาบน้ำละหมาดมีหลายบทอ่านถ้าเราทำได้และสมควรทำก็คืออาบน้ำละหมาดซุนนัตสองรอกอัตหลังจากอาบน้ำละหมาดเนียดยังไงอ่ะก็เนียดอย่างที่พูดเมื่อกี้แหละนบีบอกในวันกิยามะห์แปดประตูของสวรรค์เนี่ยสวรรค์นี่มี8ประตูนะเลือกเอาเลยว่าจะเข้าช่องไหนแล้วถ้าอาบน้ำละหมาดอย่างดีนอกแล้วก็ละหมาดสุนัตด้วยแล้วก็เดินไปในมัสยิดเดินไปที่มัสยิดหรือไปที่มุศัลลาเดินไปในสภาพที่นอบน้อมถ่อมตนเดินไปละหมาดในสภาพที่นอบน้อมถ่อมตนแล้วก็ไปถึงมัสยิด91อัลลอฮ์ให้ผลบุญแล้วก็ลบบาป91อัลลอฮ์ให้ผลบุญแล้วลบบาปท่านพี่น้องครับเราเนี่ยจะได้ไหมเดินไปสุเราอย่างนอบน้อมถ่อมตนเนี่ยเราจะไปกัน2คนสมมุติเดินไปพร้อมกัน2คนนอบน้อมถ่อมตนไหมผมเคยสอนนักเรียนบอกเดินไปกัน2คนน่ะขอโทษบางทีไอ้ห่าไอ้สัตว์มึงไอ้ควายบางทีเดินไปเอามือแยงตูดเพื่อนถีบบ้างบางทีเดินไปนินทาคนนี่เดินไม่ได้นอบน้อมถ่อมตนคำว่าเดินแบบนอบน้อมถ่อมตนคือใบหน้าของเราเนี่ยตาของเราเนี่ยมองไปแค่เฉพาะทางที่จะเดินไม่ใช่เดินไปตาผ่านนู่นมองทะลุไปในครัวเลยไอ้หม้อนั้นไม่ได้คุมหัวเลยอยู่ในครัวกระจมอกอยู่พอมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเอ้ยไปไหนเออเดี๋ยวเจอกันอันนี้ไม่นอบน้อมถ่อมตนอย่างเงี้ย91ไม่เพิ่มบุญแล้วก็ไม่ลดบาปที่จะเพิ่มบุญลดบาปต้องเดินไปอย่างนอบน้อมถ่อมตนพอฟังผมพูดเนี่ยโอ้โหสวรรค์นี่ไปยากเหลือเกินแต่ถ้าเราทำมันจะเป็นผลบุญเพิ่มอ่ะไปถึงไหนละกล่าวอิสติกฟาร์ตอบัตตัวอาบน้ำละหมาดทำความดีทำความดีมันก็จะไปลบล้างความชั่วได้4อย่างเนี่ยอิสติกฟาร์ตอบัตตัวอาบน้ำละหมาดทำความดีมันจะไปลบล้างความชั่วอัลลอฮ์ให้นะให้อยู่กับตัวเราเลยนะก็คือการอ่านอัลกุรอานมันลบความผิดได้เร็วที่สุดเลยอ่านกุรอานมันลบความผิดได้มากที่สุดและเร็วที่สุดผมยกตัวอย่างว่าสมมติว่าเราเนี่ยตัวเราเนี่ยมีความผิดสัก3ล้านกระทงถ้าพี่น้องเอาหัวมันน้อยเอ้ยมันเยอะไปเปล่าอาจารย์3ล้านกระทงเลยล่ะตัวเราเอาถ้าพี่น้องตะกะตะซูโบมาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวจะกลับไปนอนอีกเนี่ยบางทีความผิดเกิดขึ้นจากตาเราไม่รู้บางทีความผิดเกิดขึ้นจากหูของเราก็ไม่รู้บางทีความผิดมันเกิดขึ้นจากเท้าของเราไม่รู้ไอ้เราไม่รู้น่ะมันเยอะสมมุติว่ามีสัก3ล้านกระทงความผิดที่เราทำอยู่แล้วเมื่อไหร่มันจะลบหมดนะอ่านอัลกุรอานหะดีษ
ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วผมได้ยกไปข้างต้นที่นบีบอกใครอ่านอัลกุรอานมันกอรออะฮัรฟันมินกิตาบิลลาฮิฟะละฮูบิฮิฮะซานะตุนวัลฮะซานะตุบิอัชริอัมซาลิฮาลาอะกูลุอะลีฟลามิมฮัรฟุนวะลากินอะกูลอะลีฟฮัรฟุนลามฮัรฟุนมีมฮาร์ฟุนหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามตุรมูซีหรืออิหม่ามติรมิซีอ่านกุรอานหนึ่งพยัญชนะได้สิบความดีสมมุติว่าเรามีความผิดสัก3ล้านกระทงแล้วเราแค่อ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์อ่านซูเราะห์อาลอิมรอนอาอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมถ้าพี่น้องไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยอาลิฟลามมีม30ละซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนอายะห์เดียวเนี่ยโอ้โหไปเป็นพันละอัลลซีนายุมินูนบิลไกบวะยุกีมูนัสศอลาตะวะมิมมารอซักนาฮุมยุนฟิกูนบาลเพราะนั้นอ่านกุรอานเนี่ยมันก็จะได้1ใน10ความดีแล้วนบีก็บอกความดีที่เราได้ทำต่างๆเหล่านี้มันจะไปลบบาปในอดีตของเราวันนี้ไม่มีใครรู้ตัวเราเท่ากับตัวเราว่าเราทำบาปอะไรไว้บ้างเรารู้ตัวและเรารู้ว่ามันทำไม่หมดบาปของเราอาจจะลบไม่หมดแต่ถ้าเราอ่านกุรอาน1พยัญชนะ10ความดีแล้วความดีนบีบอกตัมฮูฮา นบีบอกว่าความดีเนี่ยมันจะไปลบความชั่วบทที่2อยากจะกลับไปอ่านกุรอานก็ใช่ไหมจะเลิกนะบทที่3หะดีษบทที่3คนที่อ่านกุรอานคนที่อ่านกุรอานหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษซอฮีหะท่านนบีบอกอัลลซียักรออุลกุรอานวะฮุวะมาฮิรุนบิฮีมาอัสซาฟาร์ติลกิรามิลบารอร์วัลลัซียักรออุลกุรอานวะยะตะตะตะอูฟีฮิวะฮุวะอะลัยฮิชากุลละฮูอัจรอนท่านนบีบอกผู้ที่อ่านอัลกุรอานอ่านแบบคล่องแคล่วเลยอ่านแบบท่องจำด้วยแล้วก็อ่านแบบคล่องแคล่วด้วยเขาคนนั้นเนี่ยที่อ่านกุรอานแบบคล่องแคล่วอ่านกุรอานแบบท่องจำด้วยเนี่ยเขาจะได้อยู่กับมาลาอิกะห์ซาฟารอตินกิรอะไรอัสซาฟารออัลกิรอมอัลบารอรอเขาจะได้อยู่กับมาลาอิกะห์ที่ทรงเกียรติคนที่อ่านอัลกุรอานอ่านแบบคล่องแคล่วอ่านแบบท่องจำได้เนี่ยจะได้อยู่กับมาลาอิกะห์ที่ทรงเกียรติของอัลลอฮ์ตัวเราเนี่ยนะครับมีมาลาอิกะห์ที่อยู่กับเรากับมีชัยฏอนเป็นกอรีนะห์เป็นคู่หูของเราถ้าเราอ่านกุรอานแบบคล่องมาลาอิกะห์จะอยู่คู่กับเราถามว่าในตัวเราเนี่ยท่านพี่น้องลองตอบเถอะในตัวเราเนี่ยมีซูเราะห์ใดบ้างที่เราอ่านแบบคล่องคล่องแบบฟาติฮะห์เราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ทำไมเราถึงอ่านคล่องอ่ะเพราะอ่านทุกวันต่อให้มีเด็กมาเล่นเสียงเจี๊ยวจ้าวต่อให้มีคนมาตีกองข้างหน้าต่อให้มันมีเสียงประทัดปุ้งปังปุ้งปังเราอ่านซูเราะห์บะเกาะห์เราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่หลงไหมไม่หลงอ่ะเพราะอะไรมันคล่องแต่ถ้าอ่านซูเราะห์อื่นเนี่ยไม่แน่พอมีเสียงอะไรมารบกวนหน่อยอาจจะหลงอาจจะลืมได้เพราะเราไม่คล่องคุณหัวรอวะฮัดคล่องไหมคล่องอินนาอะตัยนากันกาวซัดคล่องไหมคล่องเพราะมันสั้นแล้วเราอ่านบ่อยที่สุดในละหมาดตับบัตยดาคล่องไหมคล่องแต่ซูเราะห์อื่นๆน่ะเราไม่คล่องนบีบอกใครที่อ่านอัลกุรอานอ่านแบบคล่องแล้วก็ท่องจำด้วยเนี่ยเขาจะได้อยู่กับอะไรมาลาอิกะห์อันทรงเกียรติแล้วท่านนบีก็บอกให้กำลังใจกับคนที่ท่องไม่ค่อยจำอ่านแบบตะกุกตะกักนบีบอกใครผู้ใดก็แล้วแต่ที่เขาอ่านอัลกุรอานแบบตะกุกตะกักอ่านแบบยากลำบากเหลือเกินแต่เขาก็พยายามที่จะอ่านทั้งที่อ่านไม่คล่องและอ่านแบบตะกุกตะกักเนี่ยนบีบอกเขาจะได้รับผลบุญเนี่ยสองเท่าตาจะดูจะอ่านก็มองไม่เห็นแล้วไอ้ตอนที่ตามองเห็นตอนนั้นไปมองอย่างอื่นไอ้หูที่จะฟังกุรอานไอ้หวังเอ้ยเปิดให้ดังหน่อยโต๊ะไม่ได้ยินไอ้ตอนหูได้ยินไปฟังอย่างอื่นแต่ก็อยากจะฟังกุรอานอยากจะอ่านกุรอาน
ฟันก็หลอแล้วตัวเชนออกไม่ชัดแล้วออกตามรูอื่นหมดแล้วแต่ก็อยากจะอ่านแบบตะกุกตะกักอ่านแบบไม่คล่องนบีบอกคนที่อ่านกุรอานแบบตะกุกตะกักอ่านแบบไม่คล่องเนี่ยได้2ผลบุญผลบุญของความพยายามสรุปแล้วเราได้ทั้ง2อย่างเลยนะเพราะก่อนจะคล่องเราก็ไม่คล่องมาก่อนก่อนจะจำเราก็อะไรเราก็ไม่จำมาก่อนแม้สมัยผมเรียนหนังสือเนี่ยใช่มั้ยสมัยก่อนนี่คนแก่สมัยก่อนเนี่ยนะรุ่นนู้นน่ะอาจจะรู้นิ้วเขายังห้ามชี้เลยกุรอานเนี่ยเคยทันมั้ยชี้เอามือมาชี้ครูยังตีมือเลยต้องมีอะไรต้องมีไม้ชี้ต้องมีไม้ชี้น่ะดูคนโบราณน่ะรอเขาเคร่งครัดกลัวมือเนี่ยจะไปจับนู่นจับนี่เดี๋ยวมันนะยิสมันเปื้อนต้องเอาไม้ชี้กลัวจะมีประจำเดือนกลัวจะนู่นจะนี่ต้องเอาไม้ชี้แล้วเวลาสะกดน่ะอาลิฟอาลามสุกูนอันอาลิฟอาอาลิฟอาต้องชี้อาลิฟเดี๋ยวอาลิฟอาลามสุกูนอันลามอาลิฟลาอัลลาชี้ทีละตัวยิ่งเพราะตะก่อนเราก็ตะกุตะกักอัลฮัมดู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 ลิลลิลลิลอัลฮะโอ้โหกว่าจะได้ทำดูแล้วกว่าจะแตกตัวเนี่ยนานเหลือเกินเราอ่านมาแล้วแบบตะกุกตะกักแต่เราก็พยายามและสุดท้ายเราก็อ่านแบบคล่องแคล่วสรุปแล้วฮะดิษบทนี้เนี่ยพวกเราได้ทั้งหมดเลยอ่านแบบตะกุกตะกักได้ผลบุญสองเท่าอ่านแบบท่องจำได้อยู่กับมาลาอิกะห์นี่ฮะดิษบทที่เท่าไหร่บทที่สามอยากอยู่กับมาลาอิกะห์ไหมอ่ะคนที่อยู่กับมาลาอิกะห์นะชัยฏอนไม่ยุ่งที่มาลาอิกะห์อยู่กับเราชัยฏอนไม่ยุ่งแต่คนที่มาลาอิกะห์ไม่ได้มาอยู่ด้วยนะชัยฏอนมันจะยุ่งแล้วพอมันยุ่งมากๆแล้วมันรู้แล้วเราเป็นพวกมันแล้วนะต่อไปนี้ไปมันปล่อยละคนเรามันปล่อยให้เราทำงานแทนมันด้วยโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนที่มันถูกล่ามโซ่มันก็ใช้สมุนของมันนี่แหละพักพวกของมันแหละทำงานแทนหลายคนจึงเป็นคนที่ทำงานแทนชัยฏอนเยอะมากเพราะเขาไม่มีมาลาอิกะห์มาเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเขาประการต่อมาหะดีษบทที่4หะดีษพอวันนี้หะดีษบทที่4ท่านพี่น้องครับเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานเนี่ยมันมีอยู่15อายะในอัลกุรอานกุรอานทั้งเล่มเนี่ย 6,666 อายะเนี่ยมันมีอยู่15อายะหรือมีอยู่15ที่เวลาเราอ่านไปถึงตรงนั้นแล้วเราอะไรสุญูดซะญะดะห์บางคนอาจจะเคยสุญูดซะญะดะห์แล้วตอนไหนตอนละหมาดซุนนะห์นบีนะเช้าวันศุกร์ตอนละหมาดซุบฮ์ผู้หญิงก็ทำได้นะตอนละหมาดซุบฮ์เช้าวันศุกร์ที่มัสยิดก็น่าจะรณรงค์ให้ทำกันทุกวันศุกร์พอนบีทำทุกวันศุกร์ก็คืออ่านอัลกุรอานแล้วก็ให้มีอายะซะญะดะห์ในเช้าวันศุกร์ตอนละหมาดซุบฮ์อ่านไปแล้วก็ลงไปสุญูดแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็อ่านต่อนะครับบางคนเนี่ยไม่เคยเรียนพออิหม่ามลงไปสุญูดปุ๊บซุบฮานัลลอฮ์อิหม่ามผิดแล้วเขาต้องรอกอดันลงไปสุญูดเราเองเนี่ยไม่รู้ต่างหากแล้วก็ลงอ้าวอิหม่ามอ้าวไปแล้วอิหม่ามอ้าวไปกันใหญ่แล้วอิหม่ามมั่วแล้วอิหม่ามมั่วแต่อิหม่ามถ้าจะทำอย่างนี้ต้องบอกกันก่อนนะไม่ใช่ว่าสุราไหนไม่เคยทำเลยอยู่ๆไปทำปุ๊บเราเอาแหละพอเราลงสุญูดอิหม่ามลงเราก็มะมุมลงเราก็เวลาเราขึ้นอัลลอฮ์บัตอิหม่ามไอ้มะมุมบอกอ้าวทำไมมึงไม่สมิอัลลอฮุลิมันฮามิดาวะเนี่ยมึงกล่าวอัลลอฮ์บัตทำไมและยิ่งบางมัสยิดปิดไอ้นี่ด้วยมีม่านปิดด้วยไปกันใหญ่เลยตอนนี้ละหมาดมั่วเลยถ้าจะละหมาดต้องบอกด้วยนะเราเคยละหมาดแล้วเราก็สุญูดซะญะดะห์ในละหมาดท่านพี่น้องลองถามตัวเองที่เคยไหมที่เราอ่านกุรอานที่อยู่ที่บ้านเราแล้วเราสุญูดซะญะดะห์เมื่อมันไปผ่านหรือเราเคยไหมเราได้ยินแล้วเราลงสุญูดหรือเราเคยไหมนบีเคยอยู่บนมิมบัตแล้วก็ลงมาสุญูดเมื่ออ่านซูเราะห์ไซรานบีลงมาสุญูดซอฮาบะห์ที่นั่งฟังคุตบะห์อยู่สุญูดตามเพราะอะไรรู้ไหมท่านพี่น้องถ้าทำในบ้านเนี่ยจะดีมากเพราะทุกครั้งที่เราลงสุญูดเนี่ยชัยฏอนมันร้องไห้ทุกครั้งที่เราลงสุญูดเนี่ยชัยฏอนมันร้องไห้ฮ
ะดีษอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอิซากอรออาอิบนุอาดัมอัสซะญะดะตะฟะซะญะดะเมื่อลูกหลานของอาดัมหมายถึงมนุษย์เมื่อมนุษย์อ่านไปถึงซูเราะห์ที่มันเป็นซูเราะห์ซะญะดะที่มันมีอายะห์ที่เป็นซะญะดะฟะซะญะดะแล้วมนุษย์คนนั้นคนนั้นเขาลงสุญูดเดี๋ยวจะสอนให้ว่าสุญูดยังไงลงสุญูดยะตะซะละชัยฏอนยะบะกีชัยฏอนเนี่ยจะถอนตัวเลยถ้าเราอ่านซูเราะห์ที่มีอายะห์ซะญะดะซึ่งมีอยู่15ที่ในอัลกุรอานถ้าเราไปลงไปสุญูดในขณะที่เราอ่านแล้วเราลงไปสุญูดชัยฏอนเนี่ยยะตะซะละชัยฏอนวะยะบะกีชัยฏอนเนี่ยจะถอนตัวปลีกตัวออกจากคนนี้เลยไม่มายุ่งกันละกับคนคนนี้แกกับเราอย่าขาดกัน3ตะเลาะเลยชัยฏอนไม่มายุ่งแล้ววะยับกีแล้วนอกจากมันไม่มายุ่งกับเราแล้วชัยฏอนยังร้องไห้อีกโอ้โหแล้วเราเนี่ยมันจะประเสริฐแค่ไหนอ่ะท่านพี่น้องถ้าชัยฏอนมันถอนตัวออกจากเราไปแล้วไม่เอาแล้วคนคนนี้ไม่ยุ่งแล้วเราเนี่ยจะเป็นคนที่โอ้โหจิตใจเนี่ยมันจะมีแต่สิ่งดีๆหมดเลยเพราะชัยฏอนไม่มายั่วยุชัยฏอนไม่มาชักจูงชัยฏอนไม่มากระซิบกระซาบแล้วเพียงเราอ่านซูเราะห์ที่มีซะญะดะห์ทั้งหมด15ที่อายะห์ซะญะดะห์ที่มี15ที่ในอัลกุรอานเนี่ยถ้าเราอ่านไปถึงตรงนั้นแล้วเราสุญูดชัยฏอนจะถอนตัวออกจากเราเลยไม่ยุ่งกับเราแล้วแล้วชัยฏอนจะร้องไห้นอกจากมันร้องไห้แล้วชัยฏอนยังพูดกับตัวมันเองว่ายะกูลูยาไวละชัยฏอนมันก็จะพูดว่าโอ้ความชิบหาไม่เจอมันหายไปแล้วโอ้ความชิบโอ้ความวิบัติหรือในบางรายงานบอกว่ายาไวลีโอ้ความวิบัติโอ้ความชิบของฉันชัยฏอนมันพูดกับตัวมันเองอูมิรออิบนุอาดัมบิสซุญูดฟะซะญะดะฟะละฮุลญันนะลูกหลานของนบีอาดัมหมายถึงพวกเราถูกใช้ให้สุญูดอัลลอฮ์ใช้ให้เราสุญูดฟะซะญะดะพวกเราก็สุญูดฟะละฮุลญันนะบุคคลที่สุญูดตามที่อัลลอฮ์ใช้เขาจึงได้สวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนวะอุมิรตุบิสุญูดฟะซะวะอุมิรตุบิสุญูดฟะอะบัยตุชัยฏอนมันบอกฉันเองก็ถูกใช้ให้สุญูดเหมือนกันฟะอะบัยตุแต่ฉันปฏิเสธในการที่จะสุญูดฟะลียันนาฉันจึงนรกจึงเป็นของฉันจากหะดีษบทนี้ชี้เห็นว่าคนสุญูดได้สวรรค์ผู้ที่ไม่สุญูดไปอยู่ในนรกกับชัยฏอนแล้วเราล่ะจะเอาสวรรค์ไหมจะเอาสวรรค์ก็ต้องสุญูดสุญูดในละหมาด5เวลาเราทำแล้วสุญูดในละหมาดสุนัตต่างๆเราอาจจะยังไม่ค่อยได้ทำเอาทำซะสุญูดในซะญะดะห์ต่างๆเราทำยังไม่ได้ทำซะเพราะการสุญูดแต่ละครั้งของเราเนี่ยชัยฏอนมันไม่มายุ่งกับเราแล้วแล้วเราจะได้สวรรค์คนบางคนสุญูดอาทิตย์ละครั้งวันศุกร์คนบางคนสุญูดปีละ2ครั้งวันอีดผิดวันอีกต่างหากบางคนได้อย่างนั้นด้วยมันจะเอาสวรรค์มาจากไหนอ่ะนั้นท่านพี่น้องวิธีการสุญูดเสดะง่ายมีน้ำละหมาดก็ได้ไม่มีน้ำละหมาดก็ได้หันหน้าไปทางกิบลัตก็ดีไม่หันหน้าไปทางกิบลัตก็ได้มีน้ำละหมาดก็ดีไม่มีน้ำละหมาดก็ได้หันหน้าไปทางกิบลัตก็ดีไม่หันหน้าไปทางกิบลัตก็ได้เวลาสุญูดให้อวัยวะ7อย่างกระทบพื้นหน้าผากจมูกนับ1มือทั้ง2ถูกไปที่พื้น3หัวเข่าทั้ง2 3 4 5แล้วก็เท้าทั้ง2ปักไปที่พื้นถ้าปักไปให้เล็บหันไปทางกิบลัตได้ยิ่งดีใหญ่แต่ถ้าเจ็บไม่ต้องก็ครบ7อย่างสุญูดแล้วเวลาสุญูดกล่าวอะไรถ้ากล่าวอะไรไม่ได้เลยซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาหรือซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาวะบิฮัมดิฮิตักบีรไหมจะกล่าวตักบีรว่าอัลลอฮุอักบัรแล้วลงไปสุญูดแล้วเงยอัลลอฮุอักบัรได้ไม่กล่าวตักบีรเลยลงไปสุญูดเฉยๆลงไปสุญูดเฉยแต่ถ้าในละหมาดต้องกล่าวนะถ้าในละหมาดต้องกล่าวถ้านอกละหมาดไม่ต้อง
าก็ขึ้นมานี่คือการสุญูดแล้วชัยฏอนมันก็จะปลีกตัวออกจากเราหรือการสุญูดขอบคุณภาษาอาหรับเรียกว่าสุญูดสุญูดขอบคุณท่านพี่น้องเราได้รับความดีงามอะไรจากอัลลอฮ์เราสุญูดแล้วเรากล่าวคำว่าอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์ผมเชื่อว่าท่านพี่น้องน่ะกล่าวแล้วแต่เหนือกับคำอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยท่านพี่น้องให้มันมีสักครั้งหนึ่งในชีวิตของเราก็ยังดีคือการก้มลงสุญูดขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้กับเราผมเคยพูดในรายการโทรทัศน์ไปเยี่ยมคนป่วยปรากฏว่าคนป่วยเนี่ยใครก็ว่าตายหมอก็ว่าตายปรากฏว่าหายพอหายเสร็จแล้วเนี่ยลูกของคนที่พ่อเขาป่วยเนี่ยเขาบอกว่าเขาลืมตัวขอบคุณคุณหมอมากเลยถ้าไม่ได้คุณหมอเนี่ยพ่อฉันตายแน่ผมก็เลยเรียกเขามาเตือนดึงเขามาไกลๆแล้วก็เตือนเขาเนี่ยการพูดอย่างเงี้ยถือว่าเป็นชีริกนะถ้าไม่ได้คุณหมอพ่อฉันตายแน่เนี่ยไม่ใช่ต้องอัลลอฮ์ก่อนเพราะฉะนั้นนอกจากเรากล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลแล้วสุญูดสิสุญูดขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุญูดขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุญูดขอบคุณต่ออัลลอฮ์อย่างไรก้มลงสุญูดเลยหันไปทางกิบลัตดีมีนละหมาดดีก้มสุญูดต่ออัลลอฮ์แล้วกล่าวอะไรอ่ะสุญูดขอบคุณนะกล่าวอะไรไม่ต้องกล่าวอะไรเลยนึกขอบคุณอัลลอฮ์ในเรื่องนั้นๆครั้งหนึ่งในชีวิตของเราทำซะก่อนที่จะไม่ได้มีโอกาสได้ทำเลยคนอื่นเขาอยู่กันไม่มีบ้านเลยอัลลอฮ์ให้เรามีบ้านเคยสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์ในบ้านของเราไหมคนอื่นเขาไม่มีรถเลยอัลลอฮ์ให้เรามีรถเคยสุญูดขอบคุณกับอัลลอฮ์ไหมอัลลอฮ์ให้ยานพาหนะของเราอย่างดีงามคนอื่นเขามีที่ทางขายไม่ค่อยดีเรามีที่ทางแล้วก็ขายได้ราคาดีสุญูดขอบคุณต่ออัลลอฮ์ไหมลูกเต้าเราอยู่ในโอวาทเคยสุญูดขอบคุณต่ออัลลอฮ์ไหมเราได้ภรรยาที่ดีเคยสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์ไหมคนอื่นเขาได้ภรรยาแวด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 คนอื่นเขาได้สามีนูดปูเลงไปนอนตามสุราอื่นๆสามีเราอยู่บ้านดูแลเราอย่างดีเคยสุญูดขอบคุณต่ออัลลอฮ์ไหมสามีเราดูแลเราพูดจากับเราอย่างดีอยู่ในร่องรอยของศาสนาเคยสุญูดขอบคุณต่ออัลลอฮ์ไหมคนที่ไม่สุญูดขอบคุณต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าวะลาอินชะกัรตุมหากพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยขอบคุณข้าหมายถึงขอบคุณอัลลอฮ์ลูกเราดีเคยขอบคุณอัลลอฮ์มั้ยลูกคนอื่นติดยาลูกเราไม่ติดยาโอ้เดี๋ยวนี้เลี้ยงลูกไม่ให้ติดยาได้เนี่ยถือว่ายอดแล้วลูกคนอื่นแรดลูกของเราแรดน้อยหน่อยเคยขอบคุณอัลลอฮ์มั้ยไม่ต้องถึงก็ไม่แรดเลยเอาแรดน้อยหน่อยก็เคยขอบคุณอัลลอฮ์ไหมขอโทษนะถ้ามันอันนั้นไปผมคนบ้านนอกนาชารีนะเด็กนักเรียนบางคนเนี่ยเข้าไปเรียนผมผอ.อะไรว่าพูดมึงกูผมก็กันลูกนะนักเรียนนะผมอย่างนี้แหละนะผมพูดพ่อไม่เอาอะมันไม่ถึงใจอ่ะเคยขอบคุณอัลลอฮ์ไหมอัลลอฮ์บอกวะลาอินชะกัรตุมละอาซีดันนะกุมถ้าสู่เจ้าทั้งหลายขอบคุณข้าหมายถึงขอบคุณอัลลอฮ์ละอาซีดันนะกุมอัลลอฮ์สัญญาเลยเน้นทั้งลามแล้วก็นูนถ้าใครเรียนภาษาอาหรับเน้นสองเน้นมาอยู่คู่กันละอาซีดันนะกุมอัลลอฮ์บอกเราจะเพิ่มพูนให้กับเจ้าอย่างแน่นอนและแน่แท้ถ้าพวกเจ้าขอบคุณข้าเราจะเพิ่มให้กับเจ้าอย่างแน่นอนแน่แท้และจะเพิ่มให้จริงๆวะลาอิงกะฟัรตุมถ้าเจ้าเนรคุณไม่ขอบคุณข้าแล้วไซอินนาอาซาบีละชะดีดบทลงโทษของข้านั้นมันรุนแรงยิ่งเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์ซะยังไม่สายนะชีวิตเราอัลลอฮ์ยังไม่เอาในตอนนี้ที่ผ่านมาเราไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์ขายที่ได้ตั้งหลายล้านกลับไปสุญูดขอบคุณซื้อรถมาเปลี่ยนรถมาตั้งหลายคันแล้วยังไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์เลยเปลี่ยนภรรยามาตั้งหลายมีภรรยามาคนเดียวแล้วภรรยาก็ดีขอบคุณอัลลอฮ์ซะลูกเราก็ดีเพราะถ้าเราขอบคุณอัลลอฮ์เมื่อใดอัลลอฮ์จะเพิ่มให้สามีเราดีขึ้นเพิ่มให้ลูกของเราอยู่ในร่องรอยของอิสลามที่ดีขึ้นเพิ่มให้ริสกีที่เรามีอยู่มันมากขึ้นแล้วก็มีบารอกัตมากขึ้นนี่ผลของการอ่านอัลกุรอานในซูเราะห์ซะญะดะห์เดี๋ยวนี้อ่านง่ายถ้าพี่น้องเปิดกุรอานแล้วมันจะมีสอนเป็นรูปโดมชี้นั่นแหละครับซะญะดะห์ก็ลองไปอ่านอยู่มีอยู่15ที่ในอัลกุรอาน
แต่พี่น้องทราบไหมครับว่าชัยฏอนเนี่ยมันหัวเราะอยู่สองสามเรื่องชัยฏอนมันจะหัวเราะอยู่สองสามเรื่องและชัยฏอนมันร้องไห้เนี่ยต้องสี่เรื่องชัยฏอนมันร้องไห้เนี่ยสี่เรื่องชัยฏอนกับเราเนี่ยอย่าไปสงสารมันนะเวลามันร้องไห้อย่าโอ้ไปปอบมันไม่ต้องนะเพราะอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าอินนะฮูละกุมอะดูวุมมุบีนชัยฏอนเนี่ยมันคือศัตรูที่ประกาศตัวอย่างแบบชัดเจนเลยกับสู่เจ้าทั้งหลายเพราะเวลาชัยฏอนร้องไห้เนี่ยเราต้องดีใจชัยฏอนร้องไห้เอาชัยฏอนหัวเราะก่อนชัยฏอนหัวเราะเนี่ยตอนที่ท่านพี่น้องทานอาหารทานอะไรก็แล้วแต่ที่เอาเข้าปากทานลูกอมทานมันฝรั่งทานหมากฝรั่งทานน้ำดื่มน้ำอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านพี่น้องเอาเข้าปากเนี่ยแล้วท่านพี่น้องไม่กล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยชัยฏอนร้องชัยฏอนมันหัวเราะมันจะหัวเราะบางคนนี่ถูกชัยฏอนหัวเราะทั้งวันเลยชามาเหมาะมึงกาแฟพืบไม่บิสมิลลาห์พอกลับมาบ้านเหมาะมึงมีอะไรกินเอาตักแกงส้มมาโอ้โหสุดยอดเมียฉันทำแกงส้มไม่บิสมิลลาห์แต่ถ้าลืมชัยฏอนกำลังหัวเราะนะถ้าเราลืมเราก็กล่าวอะไรบิสมิลลาฮิเอาวะละฮูวะอาคิรอฮูให้กล่าวคำนี้บางคนแล้วชัยฏอนมันกำลังหัวเราะมันก็จะหยุดทันทีเลยเสียใจทันทีเลยเราก็เลยบอกงั้นให้มันหัวเราะไปก่อนเดี๋ยวเรากล่าวทีหลังมันจะได้ร้องไห้ไม่ต้องนะเอาเฉพาะคนลืมนี่ชัยฏอนมันหัวเราะประการที่สองชัยฏอนมันจะหัวเราะก็ตอนที่เราหาวนอนและเราไม่เอามือปิดปากเรามีเสียงฮ่าออกมาชัยฏอนมันจะหัวเราะแล้วพี่น้องหาวนอนถ้าพี่น้องปิดปากในฮะดีษบอกไม่เอามือซ้ายปิดก็ได้มือขวาปิดก็ได้เอาข้างหน้ามือปิดก็ได้เอาหลังมือปิดก็ได้อย่าเปิดปากเพราะชัยฏอนมันจะเข้าไปในปากถ้าไม่เอามือปิดปากตอนหาวนอนเนี่ยชัยฏอนมันจะเข้าไปในปากพอเข้าไปมันไปอยู่ที่ไหนอ่ะชัยฏอนเวลามันเข้าไปมันไปอยู่ที่ไหนชัยฏอนมันพยายามที่จะวิ่งเข้าไปในเส้นเลือดของเราวิ่งเข้าไปในเส้นเลือดพอมันวิ่งเข้าไปในเส้นเลือดพอหัวใจสูบฉีดปุ๊บพอหัวใจสูบฉีดเลือดมันไปเลี้ยงสมองเลี้ยงตาเลี้ยงเท้าเลี้ยงมือชัยฏอนวิ่งทั่วร่างกายเลยคราวนี้แหละผลงานอะไรต่างๆออกมาในรูปของชัยฏอนหมดเลยพูดจาภาษาชัยฏอนทำอะไรก็แบบชัยฏอนมองอะไรก็แบบตาขวางเขม็งแค่ลูกเดินเตะกระโถนเนี่ยแทบจะเอาเรื่องอย่างนี้เป็นต้นและถ้าเรากล่าวคำว่าฮ่าออกมาชัยฏอนมันก็หัวเราะอาจารย์พี่น้องเชื่อบางคนเนี่ยฮ่าแบบเบิ้ลเลยเวลาง่วงนอนเฮ้ยโอ้โหนี่ชัยฏอนมันขำแหลกเลยเห็นไหมบางคนมีจิ๊บเป๋งออกมาด้วยนะเห็นไหมนี่ชัยฏอนหัวเราะอ้าวดูชัยฏอนร้องไห้ชัยฏอนร้องไห้ชัยฏอนร้องไห้เนี่ยนะครับเวลาที่มันได้ยินเสียงอาซานชัยฏอนเนี่ยมันได้ยินเสียงอาซานมันวิ่งหนีแล้วนบีมันจะวิ่งหนีเลยเวลาชัยฏอนมันได้ยินเสียงอาซานมันวิ่งหนีถ้ามันล้มเนี่ยมันไม่ลุกแล้วมันรีบคานเลยจนกระทั่งว่าถ้าเราเห็นมันเนี่ยนะเลือดมันออกที่หน้าอกมาเลยมันรีบหนีเลยได้ยินเสียงอาซานมันวิ่งหนีเลยก็มีเหมือนกันบางที่เนี่ยเล่นบอลกันหน้าสุเหร่าเห็นไหมลานกีฬาต้านยาเสพติดของมัสยิดพอได้ยินเสียงอาซานเป็นงั้นหนีหมดเลยไปหมดเลยพอละหมาดเสร็จกลับมาเหมือนแหน่กลับมาละหมาดเล่นท่อชัยฏอนมันวิ่งแล้วถ้าบ่าวของอัลลอฮ์รับอาซานนี่แหละชัยฏอนร้องไห้อาซานตรงไหนอ่ะท่านพี่น้องดูสิอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ผู้ทรงเกรียงไกรถ้าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ตอนอื่นเนี่ยพออัลลอฮ์เรียกละหมาดเนี่ยมันอย่างอื่นมันต้องเล็กกว่าอัลลอฮ์แล้วพออัลลอฮ์ใหญ่สุดเราก็รับคำว่าอัลลอฮุอักบัรเวลาเขาบอกว่าฮัยยะอัลศอลารีบมาละหมาดเร็วๆเราก็บอกคำว่าลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ฮัยยะอัลฟะละรีบมาเอาสวรรค์เร็วๆรีบมาพวกท่านหลายรีบมาเอาสวรรค์เราก็รับคำว่าลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์พอตอนซุบฮ์อัศศอลาตุคอยรุมมินันนอมิละหมาดดีกว่าการนอนเราก็รับว่าอะไรอัศศอลาตุคอยรุมมินันนอมิชัยฏอนมันร้องไห้
นะอยากให้ชัยฏอนร้องไห้เวลาอาซานได้ยินเสียงอาซานรับอาซานซะแล้วคนที่รับอาซานเนี่ยรับแล้วต้องไปละหมาดด้วยนะไม่ใช่รับอย่างเดียวคนอาซานเนี่ยในวันกิยามะฮ์เนี่ยจะมีลักษณะคนที่อาซานเนี่ยนะคนที่อาซานมุอัซซินเนี่ยบิลาลเนี่ยบรรดาเรียกบิลาคนมุอัซซินเนี่ยที่อาซานในวันกิยามะฮ์เนี่ยอัตตะวัลคอเขาจะยาวอัลเลาะห์จะให้ไปมีลักษณะพิเศษคอยาวคอยาวบรรดาดูไม่สวยใช่มั้ยแต่ในวันกิยามะฮ์คอเขายาวเป็นลักษณะพิเศษกว่าคนอื่นแล้วคนที่อาซานเนี่ยนะพวกเราชอบเกี่ยงกันอาซานอาซานเป็นหน้าที่โตเสียอาซานเป็นหน้าที่ของบิลาถ้าบิลาไม่มาก็ไม่คนที่อาซานเนี่ยนะครับผลบุญของคนที่รับอาซานทั้งหมดเลยเราได้มันอยู่ในบ้านถ้าบ้านเรามันไกลจากมัสยิดมากเราอาซานก่อนจะละหมาดเราเป็นผู้ชายเราอาซานลูกเราหลานเราข้างบ้านเขารับอาซานเราได้ผลบุญด้วยคนอื่นเขาทำงานแล้วเขาลืมไปเพลินไปอ้าวพอได้ยินเสียงอาซานอ้าวนี่เข้าเวลาแล้วเขามาละหมาดเราได้ผลบุญการละหมาดเขาด้วยนบีบอกว่าถ้าพวกท่านทั้งหลายรู้ว่าผลบุญของผู้ที่อาซานเนี่ยมีผลบุญมากเพียงใดแล้วการอาซานเนี่ยถึงขั้นจะต้องจับฉลากแย่งกันอาซานและถ้าพวกท่านทั้งหลายรู้ว่าการอยู่ซอบแรกมันมีผลบุญมากในการละหมาดสำหรับผู้ชายพวกท่านทั้งหลายจะแย่งกันไปอยู่ซอบแรกจนกระทั่งจับฉลากกันเลยว่าใครจะได้ไปอยู่ซอบแรกแต่เราเป็นไงเราเป็นไงอยู่ซอบหลังผู้หญิงเป็นไงอยากจะไปอยู่ซอบแรกผู้หญิงก็ให้อยู่ซอบสุดท้ายเราอยากจะไปอยู่ซอบแรกเออแปลกผู้ชายก็ให้อยู่ซอบแรกอยู่ข้างหลังมันกลับกันหมดผู้หญิงบางคนนะครับไม่คุมฮิญาบผัวคุมแทนผัวละคุมมิดเลยโผกอีกคาดอีกผืนหนึ่งเมียไม่คุมตัวอิหม่ามบางคนไม่ใช่ที่นี่นะผัวคุมเมียไม่คุมอย่างนี้เป็นต้นอ่ะชัยฏอนร้องไห้อีกประการต่อมาตอนที่เราละหมาดตอนที่เราละหมาดแล้วเราชี้นิ้วฉันถ้าพี่น้องเวลาท่านพี่น้องละหมาดใครที่ตามฟังผมบรรยายผมจะสอนเวลาเราละหมาดตรงถึงตอนอื่นเนี่ยเราดูที่สุญูดใช่ไหมเวลาเราอัลลอฮฺอักบัรตาเราก็มองที่ไหนมองที่เราสุญูดแต่มีอยู่ที่หนึ่งที่เขาให้มองที่นิ้วก็ตรงที่เราอ่านอะไรอ่านอัตตะฮียาเพราะอะไรอ่ะเพราะมือเรายืนยันเนี่ยอัชฮะดูอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรแก่การเคารพอิบาดะห์ที่เที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเราชี้นิ้วปากเราพูดไหมปากเราพูดตาเรามองที่นิ้วด้วยเนี่ยตรงนี้แหละชัยฏอนมันร้องไห้ชัยฏอนมันเจ็บไปในพุงเลยชัยฏอนมันเจ็บมากตอนที่เราชี้นิ้วยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามาละหมาดแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ใช้ก็มาละหมาดแล้วเนี่ยชัยฏอนมันเจ็บเพราะฉะนั้นจึงมีบางคนแบบไม่เลยแต่ปั๊บ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 เจ็บอย่างเดียวไม่พอตีมันด้วยไอ้ตีอย่างนี้ก็มีตัวบทนะตีได้บางคนไม่ตีอย่างเดียวคว้านเลยโอ้โหละหมาดข้างๆละเสียวเลยไม่แทงอย่างเดียวไม่พอตีอีกตีไปคว้านมันด้วยโอ้โหอันนี้เกินไปไหนคว้านอย่างเงี้ยผมเคยละหมาดคนคว้านนี่เลยนะชัยฏอนร้องไห้ชัยฏอนร้องไห้อันที่3ก็คือตอนที่เราสุญูดในการอ่านสะญะดะห์ที่สอนไปเมื่อสักครู่นี้เราจะเมื่อชัยฏอนมันร้องไห้มันก็จะเข็ดหลาบจากเรามาเจอเราทีไรมันร้องไห้ทุกทีเลยเหมือนกับเด็กคนหนึ่งพอมาหาทีเราดุมันทุกทีมาหาทีไรมันกระเด็นทุกทีเด็กคนนั้นจะมาหาเราไหมไม่มาหาละชัยฏอนเหมือนกันมันมาบ้านเราทีไรเจอกำลังละหมาดมาบ้านเราทีไรเจอกำลังสุญูดมาบ้านเราทีไรรับอาซานมันไม่มาแล้วชัยฏอนไม่มาแล้วพอเย็นๆจะแดดโพเพดวงอาทิตย์จะตกไม่ตกปิดประตูปิดหน้าต่างบิสมิลลาห์ปิดบิสมิลลาห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมปิดหมดเลยชัยฏอนเข้าไม่ได้แล้วชัยฏอนมันก็ไม่มาอีกแล้วบ้านเราแล้วบ้านเราถ้าชัยฏอนไม่อยู่มาลาอิกะฮ์ก็จะอยู่เพียงแต่ว่า
เราต้องทำให้ในบ้านของเราเนี่ยเป็นที่ที่มลาอิกะห์อยากจะเข้าบ้านทำยังไงให้ในบ้านของเราเป็นที่ที่มลาอิกะห์อยากจะเข้าบ้านง่ายนิดเดียวท่านพี่น้องให้ในบ้านของเรานี่มีอัลกุรอานมีการอ่านอัลกุรอานให้บ้านเรามีการละหมาดทั้งฟัรดูและสุนัตผู้ชายก็พยายามมาละหมาดมัสยิดแล้วก็พยายามละหมาดสุนัตที่บ้านด้วยผู้หญิงก็ละหมาดฟัรดูที่บ้านแล้วมีกุรอานมีอะไรมีการละหมาดมีกุรอานมีละหมาดในบ้านของเรามีซิกรุลลอฮ์มีการซิกรุลลอฮ์สมัยก่อนเนี่ยเมื่อเราเด็กๆสมัยก่อนเราเด็กๆใช่มั้ยโต๊ะกี่โต๊ะวางเดี๋ยวๆก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เดี๋ยวๆก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่มั้ยเดี๋ยวก็ลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วมึงละไอ้ชัดรอมากอดอยมีแต่เรื่องแบบนี้หมดเลยในบ้านน่ะมาเลกัตก็จะไม่เข้าในบ้านที่มีรูปในบ้านที่มีเสียงเพลงในบ้านที่เฉอะแฉะในบ้านที่ห้องน้ำก็เฉอะแฉะในครัวก็เฉอะแฉะสกปรกในห้องนอนก็เฉอะแฉะมีกลิ่นเยี่ยวลูกแล้วแปลกนะกลิ่นเยี่ยวลูกแล้วมันโอ้โหแปลกเข้าห้องไปแล้วมันกลับมาจากทำงานนอกบ้านเหนื่อยแล้วพออยากคนเรามันอยากพักผ่อนใช่ไหมพอเข้าไปในห้องเป็นไงรอผ้าปูที่นอนยับเลยเคยไปเที่ยวตามโรงแรมไหมเคยไปไหมนอนพักตามโรงแรมไหมเคยไหมเห็นไหมผ้าปูที่นอนตึงไหมตึงเพี้ยเลยแล้วทำไมที่บ้านเรามันยับตลอดเลยวะยับตลอดเลยแล้วก็ดำเป็นแองๆทำไมให้มันตึงสิเหมือนวันแต่งงานวันแรกแล้วผ้าปูที่นอนตึงหมอนไม่ใช่2เดือนสักทีนึงมันต้องสัก2วันสักทีนึง2วันสักทีนึงผ้าปูละหมาดบางที่สุญูดไปไม่อยากลุกเลยสลบโอ้โหขาดเป็นแหว่งๆตะละกงขึ้นราห้องนอนติดแอร์อย่างดีเลยที่ละหมาดติดยุงเพราะละหมาดยุงมาเต็มเลยเพราะอะไรที่ละหมาดยังไงก็ได้ที่นอนต้องดีแต่ที่ละหมาดไม่ดีแล้วละหมาดมันจะมีคุชัวได้อย่างไรต้องไปทำเถอะนะไปทำเพื่อที่นอนเนี่ยเบาะมันตึงให้มันสะอาดผมไม่ได้ชมภรรยาผมมันจริงๆอ่ะที่นอนไม่เคยยับมันก็อยากนอนไงโอ้โหมาอีกแล้วเข้าไปปุ๊บเหม็นเยี่ยวลูกแต่ก็เดือนที่แล้วดึกๆอยากจะนึกหอมแก้มภรรยาทีไปเจอกะปิอยู่ติดตรงนี้โอ้โหตื่นมาตอนดึกๆตื่นมาตอนดึกๆตกกระจายเลยโอ้โหส่งผมฟาร่าเลยพอจะออกนอกบ้านเนี่ยยังดีเลยโอ้โหใดอย่างดีรีดอย่างดีหันซ้ายหันขวาแต่อยู่ในบ้านไม่ได้แต่งตัวเลยไม่ได้บ้านที่มีความสกปรกอย่างนี้แหละมาลาอิกะห์ไม่เข้าบ้านนะครับก็คงให้ท่านพี่น้องได้รับรู้ถึงอัลกุรอานคัมภีร์ที่ถูกลืมวันนี้เราจะไม่ลืมอัลกุรอานเพราะคุณค่าของมันที่ผมได้พูดกับท่านพี่น้องไปในวันนี้ท่านพี่น้องนำไปปฏิบัตินะแล้วก็ถ้าหากว่าสามีไม่มาลูกไม่มาหรือภรรยาไม่ได้มาก็นำไปบอกกันเพราะในวันกิยามะฮ์กุรอานจะเป็นผู้ที่มาช่วยเราท้ายที่สุดนี้ขอจบด้วยหะดีษบทนี้นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่างงี้ครับอัลกุรอานุชาฟิอุนมุชัฟฟะเดี๋ยวจะให้ท่านพี่น้องถามคำถามขอจบเดี๋ยวขอจบการบรรยายด้วยหะดีษบทนี้ท่านนบีบอกว่าอัลกุรอานุชาฟิอุนมุชัฟฟะกุรอานนั้นจะมาช่วยเหลือเราในวันกิยามะฮ์วะฮามิลุนมุซอดดักผู้ใดใครก็ตามที่ตัดสินด้วยอัลกุรอานเขาจะเป็นผู้ที่ได้รับการเชื่อถือว่ามันจาละหูอามามะหูกอดะหูอิลัลจันนะใครผู้ใดก็ตามที่เอาอัลกุรอานไว้ข้างหน้าแล้วเขาเดินตามอัลกุรอานเอากุรอานมาตัดสินในบ้านในตลาดในห้างสรรพสินค้าในศาลในที่ไหนก็แล้วแต่เขาเดินตามอัลกุรอานใครก็แล้วแต่ที่เขาเดินตามอัลกุรอานกอดะหูอิลัลจันนะในวันกิยามะฮ์กุรอานจะนำเขาเข้าสวรรค์จะเดินนำเขาเข้าสวรรค์ว่ามันจะอาละหูอาลาคอลฟิฮีหรือว่ามันจะอาละหูคอลฟิฮีใครผู้ใดก็แล้วแต่ที่เอากุรอานไว้ข้างหลังเอาตำแหน่งไว้ข้างหน้ากุรอานว่ายังไงไม่สนให้ตำแหน่งของฉันอยู่
เอารายได้ไว้ข้างหน้าจะผิดหลักการกุรอานไม่สนใจเอารายได้ไว้ก่อนเอาพวกไว้ข้างหน้ากุรอานไว้ข้างหลังใครผู้ใดก็แล้วแต่เอากุรอานไว้ข้างหลังเอาอารมณ์ตัวเองไว้ข้างหน้าหะดีษมี2สำนวนสำนวนที่1บอกซากอฮูอิลันนารในวันกิยามะห์เนี่ยกุรอานจะมาถีบคนเนี่ยตกนรกอีกสำนวนบอกว่ากอดะฮูอิลัลญันนะห์อิลันนารใครที่เอากุรอานไว้ข้างหลังกุรอานก็จะมาดึงเขานะลงนรกวันนี้เราอยากให้อัลกุรอานเป็นผู้ที่นำเราเข้าสวรรค์จงให้กุรอานเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตตามของเราแต่ถ้าใครผู้ใดก็ตามที่เอากุรอานไว้ข้างหลังในวันกิยามะห์กุรอานก็จะมาถีบเราลงนรกอย่าให้กุรอานต้องฟ้องเราในวันกิยามะห์ว่าคนคนนี้ทิ้งฉันเราดูลายมากกว่าดูกุรอานแล้วจริงๆนะเดี๋ยวนี้กำลังขับรถอยู่ติ้งตองดูละใครมาว่านอนกับเมียเนี่ยสะดุ้งเลยติ้งมาแล้วมันพอเราเมื่อยเราบิดมันไม่ดูอะพอติ้งไลน์มาดูละใครพอตื่นซูโบมาอ่านมาแล้วเนี่ยมาแล้วมังมัดเป็นเพื่อนกับคุณในไลน์แล้วเห็นไหมตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยดูไลน์ก่อนเลยแม่ธรรมดาน่าจะดูกุรอานนะอัชรีนะตื่นมาปุ๊บดูไลน์ก่อนเลยอย่าให้อัลกุรอานไปฟ้องกับอัลเลาะห์ว่ามันดูลายมากกว่าฉันดูเฟซมากกว่าฉันอย่าให้กุรอานต้องไปฟ้องกับอัลเลาะห์ว่าเขาฟังอย่างอื่นมากกว่าฟังฉันอย่าให้กุรอานไปฟ้องกับอัลเลาะห์ว่าเขาตัดสินเชื่อคำตัดสินของคนอื่นมากกว่าเชื่อคำตัดสินซึ่งเป็นกะลามุลลอฮ์ในอัลกุรอานแล้ววันนั้นเนี่ยเราจะหมดโอกาสแก้ตัวแต่ถ้าวันนี้เราให้กุรอานนำทางเราอินชาอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์กุรอานก็จะนำเราเข้าสวรรค์แล้วมาช่วยเหลือเราให้พ้นจากความร้อนของดวงอาทิตย์ในวันกิยามะห์นะครับก็ถ้าพี่น้องมีคำถามก็เรียนเชิญครับมีพี่น้องผู้ใดต้องการถามครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับอัลกุรอานหรือว่าคำถามใดก็ได้ครับอาจารย์ครับที่มาได้ครับครับเชิญเลยครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ครับที่มาครับครับคือคำว่าฮาฟิซกุรอานครับที่เราจะมาใช้ในสังคมทุกวันนี้มันมีข้อจำกัดไหมว่าเราจะใช้ได้อย่างไรบ้างคือบางคนพูดว่าฮาฟิซคือต้องไม่ว่าผู้ใหญ่เด็กต้องเป็นผู้ใหญ่อย่างเดียวและถ้าฮาฟิซแล้วจะต้องทำอะไรที่ได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ของเราเวลาที่เราหาต้องอยู่ในหัวใจตรงนี้ข้อที่หนึ่งคำว่าฮาฟิซแปลว่าท่องจำฮาฟิซกุรอานแปลว่าท่องจำอัลกุรอานหลักเกณฑ์ของการท่องจำกุรอานนั้นไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กเรามีขีดความสามารถที่จะท่องจำอัลกุรอานให้มากที่สุดนั่นมันคือหน้าที่ของเราเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ท่องจำอัลกุรอานเราเป็นผู้ใหญ่ท่องจำกุรอานได้ไหมได้แล้วท่านพี่น้องเชื่อไหมครับว่าการท่องจำอัลกุรอานเนี่ยถ้าเป็นเด็กนะจะท่องจำได้เร็วกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเด็กที่ท่องจำกุรอานเด็กที่ฮาฟิซกุรอานเอาเฉพาะที่โรงเรียนฟาติฮาก่อนเด็กที่ท่องจำอัลกุรอานฮาฟิซกุรอานเนี่ยเด็กพวกนี้จะไม่เคยโดนดุเรื่องละหมาดเด็กพวกนี้จะไม่เคยโดนดุเรื่องของการเข้าแถวเด็กคนนี้จะไม่เคยโดนดุเรื่องของการเข้าเรียนเด็กคนนี้จะไม่โดนดุหรือโดนลงโทษเรื่องของการพูดจาไม่ไพเราะเด็กคนนี้เวลาสอนอะไรจำง่ายก็เพราะกุรอานทั้งเล่มเนี่ยเขายังท่องได้เลยแล้วคนที่ท่องจำอัลกุรอานบารอกัตจะมีในตัวเขาเพราะฉะนั้นใครที่ท่องจำกุรอานจะเป็นเด็กก็ได้เป็นผู้ใหญ่ก็ได้ท่องได้หมดเลยแล้วที่สำคัญก็คือเมื่อเราท่องได้แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากกว่าการท่องก็คือการปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้นี่แหละคือความสำคัญนะครับอันนี้ส่วนใหญ่นะครับแต่เรามีหมางบางท่านเนี่ยทุกวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะอ่านที่ตัวเราที่ผ่อนคลายที่ว่าต้องคืนเลยนะครับเป็นประจำทุกที่ผมถือว่าทำได้ทำได้ทำได้คือถ้าเราอ่านที่มีอิกรอเนี่ยในอายะสุดท้ายในอิกรอเนี่ยมันจะมีคำว่าวัสยุดวะกอตาริบถ้าเราจะลงพ้นเป็นท้ายอายะ
ถ้ามันกรณีมันเป็นท้ายอายะเนี่ยพอเราอ่านไปถึงวัสยูดวะกอตาริบแล้วเราลงไปสุญูดพอเราขึ้นมาเนี่ยก็ต้องอ่านซูเราะห์อินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติลกอดเพราะมันต่อจากอิกเราะห์ก็ได้ครับทำได้นะครับเราขึ้นมาแล้วเรารู้กั้วเลยอ่ะไม่ได้ครับต้องอ่านต่อแล้วจะขึ้นมาทำไมล่ะขึ้นมาแล้วไม่อ่านต่อนบีทำเอาตามซุนนะนบีคือถ้าเราอ่านวัสยูดูวะกอตาริบตัวบาตัวสุดท้ายที่มันตายเนี่ยมันก้อนกอลักกุบรอก็ต้องสะท้อนเสียงให้มันหนักหน่อยวัสยูดูวะกอตาริบก็ลงอัลลอฮฺอักบัรลงไปสุญูดเลยเวลาเราขึ้นมาก็อินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติลกอดแล้วก็รุกอะก็ได้ครับต่อต้นอื่นก็ได้แต่ถ้าหากว่าเอาต้นที่มันเรียงมาพอมันจบต้นนี้มันก็เรียงต้นนี้ไงมันจบต้นนี้แล้วมาเรียงต้นนี้ครับหมายถึงวันอาทิตย์หรือวันศุกร์วันอาทิตย์ครับขึ้นมาอาทิตย์เนี่ยสมมติว่าเราไม่ทราบว่าจะหาหลักฐานที่ไหนเพื่อจะทำแยกเป็นอาทิตย์ทุกอาทิตย์ไม่ได้ครับไม่ได้ถือว่าเป็นวินัยนะนบีไม่เคยทำอ่ะนบีทำวันศุกร์เช้าวันศุกร์สุรอกต้นอื่นก็ได้ครับใช่ครับนบีก็อ่านสุรอกสัญญาด้านนั่นแหละนะครับต้นอื่นก็ได้แต่ว่าเราทำเป็นวาทิทำจนเป็นอาจินเลยเนี่ยไม่มีในร่องรอยของซุนนะไม่มีในร่องรอยของซุนนะครับก็มีบางคนก็รู้ว่าอ่านถ้าไปถึงบ้านอายะที่เขาอ่านแล้วจะร้องไห้อย่างนี้มีเคยอ่านกุรอานแล้วนะท่านนบีก็ร้องไห้ซอฮาบะอ่านกุรอานแล้วพอไปถึงอายะที่มันกินใจนบีก็ร้องไห้ได้ครับอย่างเช่นไปอ่านอัลกุรอานในซูเราะห์ในซูเราะห์อะไรอ่ะที่บอกว่าฟะบิอัยยิอาลาอิร็อบบิกุมาตุกัซซิบานซูเราะห์อะไรนะสุรอัลรอฮ์มานอัลรอฮ์มานอัลลามัลกุรอานพออ่านไปแล้วไปถึงอายะที่บอกฟะบิอัยยิอาลาอิร็อบบิกุมาตุกัซซิบานซอฮาบะห์หลายคนเนี่ยร้องไห้เพราะอะไรอ่ะเพราะอัลลอฮ์บอกอัลรอฮ์มานอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาอัลลามัลกุรอานอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงสอนกุรอานพระเจ้าที่พวกแกไม่รู้จักนั่นแหละอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงสอนแล้วอัลลอฮ์ก็พูดถึงอัลลอฮ์ทรงสร้างชั้นฟ้าทรงสร้างแผ่นดินอัลลอฮ์ทรงสร้างน้ำจืดกับน้ำทะเลเนี่ยมาให้มันมารวมกันอัลลอฮ์สร้างพวกเจ้าเองต้นหมากรากไม้หญ้าที่มันไม่หญ้าไม่ใช่ต้นไม้นะหญ้าที่มันไม่มันชูต้นไม่สูงมันก็ล้มหญ้าเนี่ยมันก็สยูต่ออัลลอฮ์ต้นไม้มันก็สยูดต่ออัลลอฮ์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันสยูดต่ออัลลอฮ์แล้วเจ้าเป็นมนุษย์ผู้อัรเราะห์มานผู้ทรงสร้างเจ้าเนี่ยคือผู้ทรงปราณีเนี่ยแล้วทำไมหนอเจ้าทั้งสองจึงปฏิเสธอัลลอฮ์ซอฮาบะห์ก็ร้องไห้เพราะนั้นการอ่านกุรอานแล้วไปเจออายะที่ซึ้งๆเนี่ยร้องได้ครับแต่พี่น้องลองดูสินะครับพี่น้องของเราในซีเรียพี่น้องของเราที่อยู่ในประเทศที่กำลังถูกภัยคุกคามจากกลุ่มชีอะห์อิหม่าม12ที่มันวุ่นวายกันทุกวันเนี่ยโลกทั้งโลกเนี่ยนะครับมาจากยิวก็มาจากชีอะห์ที่ร่วมมือกันทั้งสิ้นเลยที่มาทำกับพี่น้องของเราแบบเนี้ยแล้วเวลาเราไปอ่านอายะห์อัลกุรอานที่ไปถึงว่าอัลลซีนาอิซาอัศอบะตุมมุซีบะกาลูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนถามว่าเราเนี่ยรู้สึกรันทดใจมั้ยที่พี่น้องของเราเนี่ยกำลังถูกทดสอบอย่างรุนแรงแล้วการกระทําครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการกระทําของน้ํามือศัตรูอิสลามมันเรารู้สึกรันทดกับพี่น้องของเราต้องระเหเร่ร่อนจากไปบางคนไปอยู่ในเยอรมันบางคนไปอยู่ในฝรั่งเศสสิทธิที่จะได้รับก็มักไม่มีจนกระทั่งว่าถูกบังคับว่าถ้าเข้าศาสนาคริสต์แล้วก็จะได้สิทธิพิเศษอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเขาจำเป็นต้องทำแต่หัวใจของเขาน่ะไม่ไป
ต่เขาจำเป็นต้องทำเพราะลูกของเขากำลังขาดอาหารแม่นี่นะครับตัวเองเป็นยังไงก็ได้แต่ลูกเนี่ยอดไม่ได้ตัวเองเจ็บขนาดไหนก็ได้แต่ลูกเจ็บไม่ได้ลูกไม่สบายนะคนที่อดนอนมากที่สุดคือแม่พ่อมันหลับตูดโดมแต่แม่เนี่ยไม่หลับผมเคยพูดในที่บรรยายหลายๆครั้งนะครับว่าแม่เนี่ยผมไปบรรยายที่ภาคใต้พวกแม่เนี่ยนะครับเด็กเนี่ยมันตัวเล็กๆลูกผม4เดือนเนี่ยมันสั่งน้ำมูกออกไม่ได้หรอกพอไปที่โรงพยาบาลก็ต้องเอาสายใส่ไปที่จมูกแล้วก็ดูดอะไรดูดน้ำมูกเนี่ยออกจากอะไรออกจากจมูกของเด็กปรากฏเด็กเนี่ยพอเราใส่ไปเนี่ยเด็กมันก็ดิ้นพอดิ้นเนี่ยเลือดไหลที่จมูกแม่เนี่ยนะครับรีบปัดสายยางปัดมือหมอออกเลยพอทนที่ลูกเจ็บไม่ได้กับอาการที่ต้องเอาสายยางใส่ไปแล้วไปดูดขี้มูกออกเนี่ยแม่เนี่ยนะครับก้มไปที่จมูกลูกเนี่ยแล้วก็ดูดใช้ปากเนี่ยดูดขี้มูกจากลูกเนี่ยออกมาแล้วบ้วนแล้วไม่ใช่ดูดครั้งเดียวดูดครั้งแล้วครั้งเล่าใครจะทำได้นอกจากแม่และอ่านอายะห์กุรอานถึงตรงนี้แล้วไม่ร้องเพราะบุญคุณแม่แล้วมันหัวใจเราทำด้วยอะไรแม่เนี่ยลองคิดดูสิแม่ป้อนข้าวอัชอารีแม่ป้อนข้าวให้เราเนี่ยกี่ครั้งนึกไหมแก่แล้วเดินป้อนข้าวเราหลอกนู่นนกนี่นู่นนกเราก็ถามนี่อะไรมะก็บอกนกนี่อะไรถามร้อยครั้งแม่ก็ตอบร้อยครั้งหลอกให้เรากินข้าวจะได้อ้วนจะได้โตแม่เราแก่เคยป้อนข้าวให้แม่ไหมอัชรีเคยป้อนข้าวให้มะไหมเคยไหมอัลฮัมดุลิลละแม่ล้างขี้ล้างเยี่ยวเรามากี่หนเราเคยล้างขี้ล้างเยี่ยวให้แม่เราสักกี่ครั้งเราล้มแม่พยุงเราเหนื่อยแม่กอดลูบหัวพ่อเราเหมือนกันแต่เราเคยปลอบประโลมแม่เราสักกี่ครั้งถึงอ่านอัลกุรอานอายะห์นี้ที่อัลลอฮ์บอกว่าจงทำดีกับพ่อแม่เราทำดีกับพ่อแม่เราสักกี่ครั้งโทรศัพท์ที่มะซื้อให้เนี่ยโทรถามมะกี่ครั้งโทรหามะกี่ครั้งมะกินข้าวยังมะนอนหรือยังมะกินยาหรือยังฮัลโหลโทรหาแฟนผมผ้าก่อนนอนก่อนอัลลอฮฺอักบัรห่วงจังเลยแฟนมึงอ่ะครับมันไม่ผิดกับการร้องไห้นะครับไม่ผิดครับครับก็กลับก่อนมักเรียบสิรู้แล้วว่ามันต้องมักเรียบไม่มีที่ครับครับถ้าการอ่านของเขาแล้วเขาใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วเขาใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วเขาได้แค่นั้นการละหมาดของเขากอซอการที่เราไปตามเขากอซอแต่ถ้ามีคนอื่นที่ดีกว่าก็เอาคนที่ดีกว่าแต่บังเอิญว่าเขาเป็นละหมาดอยู่แล้วแล้วเราไปตามแล้วเขาอ่านไม่ชัดแล้วเขาได้เต็มที่แค่นั้นเนี่ยก็ให้ได้แค่นั้นซอฮาบะของนบีบางคนเนี่ยซอฮาบะของนบีบางคนออกตัวเชนไม่ได้พูดตัวเชนแบบไล่เป็ดเนี่ยเชนเนี่ยพูดไม่ได้ก็เขาก็พยายามเต็มที่แล้วนบีบอกได้ผลบุญอันเนื่องมาจากความพยายามนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับครับการที่มีลำบากก็ของหลานใช้ลำบากครับความจำเสื่อมทางเท่าที่ทราบไปผมเจอว่าเขาจะเขียนล้อทำไมล้อครับมีจานน้ำแล้วเอาน้ำล้างครับทานเข้าไปที่หลักฐานคือเราต้องดูการที่เราจะรุกยะการที่เราจะรักษาด้วยการเป่าการรักษาด้วยน้ำเราต้องดูว่าอายะอัลกุรอานอายะนั้นๆเนี่ยท่านนบีเคยใช้หรือเปล่านะครับผมไม่มีความช่ำชองเหมือนเชคดีดอแต่เท่าที่จำได้เนี่ยนะครับก็คือรักษาด้วยอายะกุรอานเนี่ยหนึ่งก็มีซูเราะอัลฟาติฮะสองก็คืออัลมุอาวะซะตัยนี่ก็คือกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสแล้วเท่าที่จำได้ก็คืออายัดกุรซีแล้วเท่าที่จำได้อีกทีก็คือ2อายัดสุดท้ายในซูเราะตุลบะเกาะเราะ
และยังมีซูเราะห์ตอฮาและซูเราะห์อื่นๆอีกซูเราะห์พวกนี้เราอ่านแล้วครับแล้วเราก็เป่าไปที่น้ำแล้วเอาน้ำมาดื่มได้เอาน้ำมาอาบได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นส่วนการเขียนนะครับเราไปเจอนะครับผมเคยไปภาคใต้ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับถูกทำของถูกทำของเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยผู้หญิงคนนี้บอกว่าใจเนี่ยมันคิดถึงแต่หน้าผู้ชายคนนี้แล้วก็จะไปหาผู้ชายคนนี้ทั้งที่เด็กคนนี้เดิมเป็นเด็กที่ดีมากมุตะดายีนะคุมฮิญาบอย่างดีละหมาดอย่างครบแต่ถูกทำของเสร็จแล้วไปหาผู้หญิงพ่อแม่ก็ไปตามพ่อแม่ไปตามผู้ชายก็บอกว่าอย่ามาว่าเขาเลยก็ว่าลูกสาวแกมาหาฉันเองว่ากลับมาเนี่ยปรากฏว่าทำอย่างไรก็หาไม่เจอปรากฏมันมีแหวนอยู่วงก็ขอดูแหวนปรากฏว่ามันมีของเนี่ยนะของเนี่ยเขาใส่ไว้ใต้แหวนเพราะฉะนั้นผู้หญิงหลายๆคนอย่าไปภูมิใจนะเขาให้แหวนมานะระวังจะเสียตัวอยู่ใต้แหวนพอไปอยู่ใต้แหวนเนี่ยเราทำยังไงถ้าเราจะหยิบมันออกมาแล้วเราโยนทิ้งมันไม่พ้นนะมันมีการที่จะต้องรักษาว่าเอาของออกจากแหวนแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรกับของไสยศาสตร์ที่เขาทำอยู่มันต้องมาใส่น้ำที่มีอายะห์อัลกุรอานหรือเอาไปเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วในขณะที่เผาจะต้องอ่านอายะห์กุรอานที่นบีเคยอ่านแล้วดูอาที่นบีเคยอ่านเสร็จแล้วเอาไปฝังดินมาจะทิ้งมั่วซั่วเดี๋ยวคนอื่นเอาไปเก็บกินอีกนะครับอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้เรื่องอย่างเงี้ยผมไม่ได้ชำนาญเท่าไหร่นะครับถ้าจะเจ้าของเขาเลยก็ต้องเชคลีดออามัดสมาดีครับครับครับสองที่ไปทำมาที่ที่ให้ขันไปทำที่มาที่หนึ่งแต่เขาละหมาดเช้ากับเราครับอันนี้ผมละหมาดที่เนี่ยผมนะครับผมละหมาดสายกว่าแต่ที่ก็ละหมาดเขาที่เขาละหมาดเร็วก็เชื่อต่อแต่ผมยังละหมาดไม่เสร็จหรือว่าก็ละหมาดผมยังใช้ได้ไหมใช้ได้ครับใช้ได้ครับใช้ได้เวลาก่อนหลังที่จะผมครับครับเขาเชื่อที่นู่นใช่ไหมเอาที่เชื่อก่อนเราคนเชื่อเขาละหมาดยังไงคนเชื่อละหมาดแล้วก็โอเคไม่จำเป็นครับนี่ครับดีมากเลยการอ่านไม่จำเป็นต้องอ่านหมดนะครับพยายามอ่านซูเราะห์บะเกาะห์ให้มากเพราะในตัวบทก็ไม่ได้บอกว่าต้องอ่านทีเดียวให้จบซูเราะห์อาลอิมรอนเนี่ยก็ซูเราะห์ที่มีความยาวรองลงมาจากซูเราะห์บะเกาะห์เลยไม่จำเป็นว่าต้องอ่านทีเดียวให้จบเราอ่านได้แค่ไหนก็ไว้แค่นั้นพับไว้นะครับแล้วเราก็มาอ่านต่อคืออ่านให้มันเยอะในซูเราะห์บะเกาะห์กับซูเราะห์อาลอิมรอนไม่ได้หมายความว่าต้องอ่านทีเดียวให้มันจบทั้งคู่นะพยายามให้มันเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับจริงๆแล้วนะมันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งด้วยซ้ำไปแต่เป็นหะดีษที่อยู่ในระดับฮะซันนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบีเข้าไปในกุโบตอนกลางคืนนบีเนี่ยไปเยี่ยมกุโบตอนกลางคืนนะนบีไปเยี่ยมกุโบตอนกลางคืนดึกสงัดเลยนบีไปเยี่ยมกุโบพอนบีไปเยี่ยมกุโบตอนกลางคืนเนี่ยนบีเข้าไปแล้วนบีก็ขอดุอาขอดุอาให้ใครดูครับนบีบอกว่าرحمك الله لأوها للتلا ال 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 นบีบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวก่อนจดไว้เหมือนฮะดีษบทนี้นะครับเป็นฮะดีษฮะซันรายงานอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามติรมิซีครั้งหนึ่งท่านนบีไปเยี่ยมกุโบตในตอนกลางคืนพอนบีเข้าไปถึงกุโบตในตอนกลางคืนที่ดึกสงัดแล้วเนี่ยท่านนบีก็ยกมือขอดุอายกมือขอดุอาว่ารอฮีมากัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงโปรดเมตตาท่านอิงกุนตะละอูวาฮาตัลลาอุลลิลกุรอานหากว่าท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่เกรงกลัวอัลลอฮ์ที่ออกมาจากหัวใจจริงๆแล้วท่านเป็นบุคคลที่อ่านอัลกุรอานอย่างสม่ำเสมอเนี่ยขออัลลอฮ์ทรงโปรดเมตตาท่านก็ชี้ให้เห็นว่าคนที่อ่านกุรอานอย่างสม่ำเสมอเนี่ย
ได้รับดูอาจากนบีแม้ว่าเรือนร่างเขาจะไปอยู่ในกุโบสถ์แล้วก็ตามคำถามอาจจะถามว่าเอาแล้วนบีตายไปแล้วล่ะท่านพี่น้องครับดูอาของนบีถึงแม้นบีจะตายไปแล้วจะวะฟาตไปแล้วดูอาของนบีเนี่ยยังตกถึงพวกคนที่อ่านอัลกุรอานอย่างสม่ำเสมอและอ่านด้วยหัวใจที่เกรงกลัวต่ออัลลอฮ์เนี่ยได้รับดูอาบทนี้จากนบีดูอาอะไรอ่ะรอฮิมากัลลอฮ์ขออัลลอฮ์เมตตาผู้ที่อ่านอัลกุรอานด้วยเถิดนี่ก็คุณค่ามหาศาลเลยครับเชิญครับสุรอะไรนะครับตบารอกัลลซีบิยาดิฮิลมุลกวะฮุอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรนะครับก็สุรานี้ก็ใช้ได้ครับอ่านใช้ได้ครับครับอ่านก่อนนอนก็ได้แต่ว่าอายะที่นบีอ่านเป็นประจำและนบีไม่มักไม่ขาดเลยนะครับก็คืออายะกุรซีกับอัลมุอาวะซะตัยนี่นะครับ2กุนนะครับ3กุนให้อ่านเป็นประจำก่อนนอนนะครับอ่านแล้วเป่านะครับแล้วก็ลูบไปที่ตัวนะครับชัยฏอนก็จะไม่มายุ่งกับเรานะครับคงจะไม่มีแล้วนะข้าวยกแล้วครับครับครับลองคือกลุ่มอัลอิกรอมเนี่ยผมดูแล้วเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งนะเราลองซาวเสียงจากเหล่าสมาชิกของเราเนี่ยว่าอยากรู้เรื่องอะไรโดยเฉพาะเรื่องที่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเนี่ยนะครับวิทยากรของไวเชนเนลเนี่ยก็พยายามจะสลับสับเปลี่ยนกันมาเอาเรื่องที่มันที่เราเจออยู่ประจำเรื่องใกล้ตัวเนี่ยบางทีเราไปเรียนเรื่องไกลตัวมากแต่บางคนยังอาบน้ำละหมาดไม่ถูกแต่ว่าพอเรารู้อย่างเงี้ยเรารู้ว่าเราอ่านน้ำละหมาดเหมือนกับเรารู้ว่าถูกแต่พอเรามาถูกมันเจาะลึกในรายละเอียดบางทีเราอาจจะมีข้อบกพร่องก็ได้ก็พยายามที่จะเริ่มเพราะว่าเดือนละครั้ง12เดือนได้12ครั้งก็เยอะพอสมควรแล้วก็ใช้เวลาตั้ง2ชั่วโมงนะครับก็คงขอขอบคุณท่านพี่น้องแล้วก็ขอขอบคุณกลุ่มอิกรอมนะครับที่ได้เชิญผมมาบรรยายเป็นครั้งที่2แล้วนะครับขอขอบคุณขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบแทนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์الحمد لله الحمد لله All praises to Allah All praises to Allah الحمد لله الحمد لله All praises to Allah All praises to Allah